ปกติโลหิตหมายความว่ายังไงก็กอกายโลหิตบริบูรณ์ขอกายโลหิตแล่นสะดวกขอควายโลหิตกำเดาดีงองูโลหิตประจำเดือนงองูค่ะใช่เอาข้อไหนยังไหมลูกไก่งองูหรือเปล่าก็ไก่ไหมทำไมตอบก็ไก่อ่ะยังจับโลหิตดีไงโลหิตปกติก็โลหิตดีใช่ไหมแต่ต้องพี่เจ้าเปิดมหาโชติรัตน์เปิดมหาโชติรัตน์เลยปกติโลหิตโทษคือข้ององูนะคะโลหิตประจำเดือนถ้าเป็นถ้ากล่าวถึงปกติโลหิตเนี่ยคือโลหิตประจำเดือนของเราที่ออกมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเขาเรียกว่าปกติโลหิตถ้าโลหิตบริบูรณ์นี่คืออะไรคะมันมีอยู่ในหนังสืออยู่นะแต่ว่าคืออะไรโลหิตบริบูรณ์ก็คือผู้หญิงสาวเนี่ยคือจุไฟลุงไงแม่จุไฟลุงคือประจุโลหิตแล้วก็บำรุงธาตุไฟแล้วก็บำรุงเลือดนั่นแหละแล้วก็โลหิตก็บริบูรณ์ก็พร้อมที่จะมีโอเคโอเคเนาะต้องเป็นโลหิตประจำเดือนโอเคค่ะมาข้อ2โลหิตคลอดบุตรเมื่อบังเกิดทำให้โลหิตคั่งเดินไม่สะดวกปีอะไรระยะเนี่ยหาไม่จูอ้าวก็มหาโชติรัตน์มันจะหลายคัมภีร์นะมันข้อสอบพี่มันหลายคัมภีร์ค่ะพี่ค่ะมันจะอยู่ทุกเรื่องมันจะมีเป็นกลุ่มๆโลหิตคลอดบุตรเมื่อบังเกิดทำให้โลหิตคลั่งเดินไม่สะดวกแล้วตั้งขึ้นเป็นลมเป็นก้อนสมมุติไว้ว่าอย่างไรกอกายเป็นบ้าแยกเขี้ยวขอไข่ให้แดกขึ้นแดกลงคอควายบางทีให้คลั่งเผลององูปีศาจเข้าสิงโลหิตคลอดบุตรนะเขาเรียกว่าอย่างไรที่มันคลั่งเดินไม่สะดวกแล้วตั้งขึ้นเป็นลมเป็นก้อนเขาสมมุติหรือเรียกว่ายังไงนะกอไก่ว่าอะไรนะกอไก่เป็นบ้าแยกเขี้ยวขอไข่ให้แดกขึ้นแดกลงคอควายบางทีให้คลั่งเผลององูปีศาจเข้าสิงข้อนี้แหละปีศาจเข้าสิงนี่แหละมีใครเอาอื่นไหมมันไม่มีถูกทุกข้อหรอกมีจันเจ้าพี่จันเจ้าไปเติมใส่ข้อสอบถูกทุกข้อเอาข้อนี้งองูปีศาจเข้าสิงถูกนะคะถ้าเป็นพวกโลหิตคลอดบุตรเนี่ยถ้าบังเกิดทำให้เป็นคลั่งอ่ะมันจะเป็นพวกบ้าพุทธยักษ์เป็นพวกอะไรไปอ่ะแต่ถ้าเป็นโลหิตคลอดบุตรที่แบบเราคลอดแล้วเราออกมาไม่หมดเนี่ยมันจะเป็นปีศาจเข้าสิงนะเกี่ยวกับพูดผีปีศาจอะถึงทำให้เป็นโรคเลือดคั่งอะเลือดคั่งเดินไม่สะดวกมันจะคั่งคือถ้าเกิดว่าเป็นโลหิตคลอดบุตรอะมันก็จะไปดูช่วงนั้นอะโลหิตล้างโลหิตคลอดบุตรโลหิตเน่าโลหิตตกหมกช้ำอยู่หน้าไหนไม่รู้นะของมหาโชติรัตน์ด้วยเนี่ยใช่ไหมพี่ตัวเล่มหนึ่งอยู่คัมภีร์อะไรนะพี่เจ้ามหาโชติรัตน์นั่นแหละมันอยู่หมวดนี้แหละพี่เจ้าลองเปิดดูว่าโลหิตคลอดบุตรอ่ะใช่ปีศาจเข้าสิงไหมจะสมมุติว่าปีศาจเข้าสิงก็ที่บอกว่าให้เป็นก้อนแดกขึ้นแดกลงก็ใช่ให้เป็นบ้าคลั่งก็ใช่มันเป็นก้อนนะสิไม่อยู่ในโจทย์อยู่แล้วโลหิตคลอดบุตรเมื่อบังเกิดขึ้นทำให้โลหิตคลั่งเดินไม่สะดวกตั้งขึ้นเป็นลมเป็นก้อนสมมุติไว้ว่าอย่างไรโลหิตคลอดบุตรปีศาจนั้นข้อององูปีศาจเข้าสิงปูมาต่อมาโลหิตต้องพิฆาตหมายถึงอะไรกอไก่ตกต้นไม้ทุบถองบวยตีโลหิตกระทบช้ำละคนกับโลหิตละดู
ขอไข่โลหิตกระทบช้ำโลหิตแห้งกลังโลหิตพิการคลอดบุตรคอควายถูกทุบท้องโลหิตคลอดบุตรโลหิตเน่างองูโลหิตตกหมกช้ำถูกทุบท้องโลหิตกระทบแล้วก็ระดูพิการถ้าโลหิตต้องพิฆาตเนี่ยหมายถึงอะไรข้อกอว่าอะไรนะเยาตกต้นไม้ทุบท้องถูกทุบท้องโลหิตกระทบช้ำละคนกับโลหิตระดูข้อกอไก่อันข้อสองล่ะข้อขอไข่ขอไข่โลหิตกระทบช้ำโลหิตแห้งกลังโลหิตพิการคลอดบุตรคอควายถูกทุบท้องโลหิตคลอดบุตรโลหิตเต้างองูโลหิตตกหมกช้ำถูกทุบท้องโลหิตกระทบช้ำฤดูพิการทำไมวนไปวนมาให้คำถามกอขอคอเนี่ยยากอยู่นี่แต่ว่าตอบแม่ตอบข้อสองค่ะพี่เจนเจ้าตอบวันไหนข้อกายโอเคแล้วแม่สีทุกข้อมันไม่มีอ่ะถ้าทุกข้อก็จะทุกข้อมันไม่มีเนี่ยแล้วก็หลอดอะไรก็หลอดคล้ายกันเลยนะพี่หนูโดนเอาตัวไหนกอไก่กอไก่พี่หนูโดนกอไก่แม่อู้กอไข่ปลอดตามแม่อู้สีสันตามแม่อู้ค่ะป้าก็สองเอาเสมอป้าสองสองปลอดเดี๋ยวเชื่อแม่อู้นะพาไปลกไปพงก็ได้นะเนี่ยสองสองเสมอละไม่เป็นไรวันนี้ปลอดไม่ค่อยสบายตามพี่จะเจ้าเอากอไก่กับพี่หนูโดนเนาะแม่อู้เอาขอไข่ปลอดไก่แม่อู้กับปลอดเอาขอไข่สองสองมีใครอีกเถี่ยแม่ซีกอไก่เอาอะไรเอาสามสองเอาชนะถ้างั้นน่ะสามสองสามสองชนะตะบูตุนลุยต้องพิฆาตนะถูกที่สุดข้อนี้ถ้าพูดถึงโลหิตต้องพิฆาตนะโลหิตต้องคำจำกัดความของโลหิตต้องพิฆาตในมหาโชติลัตเราเนี่ยมันจะเขียนว่าตกต้นไม้ถูกทุบถองโบยตีเป็นโลหิตกระทบช้ำที่ละคนกับโลหิตฤดูที่เรามีตามปกติลองอ่านดูโอเคมันจะละคนกับโลหิตฤดูแล้วข้องงูระยาวยาวลองอ่านยองงูอีกรอบดิคิดว่ามันคล้ายกันโลหิตตกหมกช้ำถูกทุบท้องโลหิตกระทบช้ำฤดูพิการมันไม่ใช่ฤดูพิการมันไม่ตกของช้ำใช่มันเป็นฤดูปกติที่มาผสมกันกับตกหมกช้ำโลหิตตกหมกช้ำที่เกิดจากการตกต้นไม้โอเคเข้าใจครับโลหิตต้องพิฆาตโอเคค่ะก็มาเป็นข้อหนึ่งถูกนะข้อกอไก่ถูกค่ะข้อต่อมาว่าด้วยฤทธิ์สิดวงมหาการสี่จำพวกว่าเกิดแต่ที่ใดบ้างฤทธิ์สิดวงมหาการสี่ที่เนี่ยเกิดที่ใดบ้างข้อกอไก่เกิดที่ลิ้นขอไข่เกิดที่กระเพาะอาหารคอควายเกิดที่ตับงองูผิดทุกข้อฤทธิ์สิดวงมหาการควายเฮ้ยผิดทุกข้อพี่หนูโดนเอาใช่ใช่ผิดทุกข้อผิดทุกข้อใช่ใช่เพราะว่ามันเกิดที่ไหนบ้างอ่ะที่คอที่ลำไส้ที่อกที่ทวารที่ลำไส้ที่คอใช่หน้า94มหาชูถ้าเกิดที่คอเป็นเม็ดยังไงเป็นเม็ดอะไรถ้าเกิดที่คอเป็นเม็ดถั่วถ้าเกิดที่ไส้เป็นเม็ดอะไรจำไม่ได้แต่มันแตกออกมาเหมือนบุกดอกบุกต้องมาข้อต่อมาสตรีผู้ใดที่มีสามีแล้วมิได้มีสามีก็ดีเมื่อฤดูมานั้นมีอาการกระทำให้ท้องขึ้นท้องพอง
ให้จุกเสียดเป็นกำลังให้ตัวร้อนจับเป็นเวลาให้คลื่นไส้ให้อาเจียนลมเปล่าฤดูไม่ทำงานมีสีดอกคำจางเป็นโลหิตเกิดจากกองธาตุใดข้อกอไก่โลหิตฤดูเกิดขอไข่โลหิตฤดูเกิดแต่กองวายุธาตุข้อควายโลหิตฤดูเกิดแต่กองมันทำไมโลหิตฤดูเกิดแต่กองอาโปธาตุงองูโลหิตฤดูเกิดแต่กองปฐวีสตรีที่มีสามีแล้วก็ไม่ได้มีสามีก็ดีอ่ะเมื่อฤดูมามีอาการกระทำให้ท้องขึ้นท้องพองจุกเสียดเป็นกำลังตัวร้อนจับเป็นเวลาให้ขึ้นไส้อาเจียนฤดูไม่ทำงานมีสีดอกคำจางเป็นโลหิตเกิดจากกองธาตุใดคีย์เวิร์ดที่สีดอกคำจางโอเคถูกต้องวายโยถ้าเตโชสีอะไรเนี่ยเตโชทักข้องเรียนถามน้ำฝางถูกต้องน้ำฝางบวกบีบหรือน้ำดาวไทยคำมันจาถ้าอาโปล่ะถ้าอาโปล่ะอาปูปละเมหาไข่ขาวปฐวีปฐวีก็จุดยางมะตูมหยดย้อยรับไม่หาเป็นยางมะตูมแม่อู้จำสีไม่ได้แม่อู้ก็เลยเอาท้องพองท้องอืดท้องพองก็เลยเป็นลมปะจำอะไรไม่ได้เลยเปิดหนังสือตอบเอาก็ต่อมาเบนจากกัลยาณีเป็นลักษณะแม่นมที่ดีกี่จำพวกกอไก่สองจำพวกขอไข่สามจำพวกข้อพอควาย4จำพวกงองู5จำพวกเบญจกัลยาณีนะเบญจเป็นลักษณะแม่ดมนมที่ดีกี่จำพวก4จำพวกพี่หนูโดนเอา4 4จำพวก4จำพวก4ทานถูกต้อง4จำพวกไม่ใช่ว่าเบญจหมายถึง5แล้วจะไปเอา5นะถ้าเป็นลักษณะแม่ดมที่ดีมันจะมีสี่จำพวกมีอะไรมั่งอ่ะสี่จำพวกหน้า90ปฐมจินดาเนื้อกลิ่นหอมดังดอกบัวอะไรอีกกลิ่นหอมดังกล้วยไม้กล้วยไม้กลิ่นไม่เหม็นไม่เหม็นไม่หอมกลิ่นดังดอกอันหนึ่งอุบลอีกอันหนึ่งจำไม่ได้ดอกอุบลกับดอกอุบลกับดอกบัวนี่มันอันเดียวกันนะในที่นี้ค่ะอุบลกับดอกบัวอันเดียวกันเดียวกันผมได้หนังสือมันจะเขียนว่าดอกอุบลได้กินนะอันนี้มันจะเป็นกลิ่นดอกกล้วยไม้อันแรกอันที่สองจะเป็นดอกอุบลอันที่สามไม่มีกลิ่นอะไรเลยอันที่สี่กลิ่นเผ็ดร้อนมีสี่อันกินเผ็ดร้อนมันเป็นยังไงก็อยากรู้กินเผ็ดร้อนพี่จันเจ้าเปิดหนังสือแล้วอ่านให้แม่อุหน่อยพี่จันเจ้าอยู่ในหน้านั้นใช่ไหมจ้าหญิงที่มีกลิ่นตัวหอมเผ็ดเสียงดังยังจักจั่นไม่หรอกเขาแค่อธิบายถึงความที่จะว่ากินน่ะเขาไม่ได้บอกการมาเขาคือแค่บอกว่าเป็นแม่นมที่ดีใช่ไหมเป็นแม่นมที่ดีแค่นั้นเราจำหอมเผ็ดเนาะหอมเผ็ดเนาะเราจำหอมเผ็ดหอมเผ็ดจะไม่มีกลิ่นอะไรเผ็ดบนกล้วยไม้ข้อต่อมาคำพีปฐมจินดาได้กล่าวถึงโรคอะไรกอไก่โรคเกี่ยวกับบุรุษขอไข่โรคเกี่ยวกับสตรีมารดาทารกข้อควายโรคเกี่ยวกับความเสื่อมของร่างกายกองูโรคเกี่ยวกับต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อนขอไข่ไข่ขอไข่ด้วยตลอดเอาอะไรเนี่ยตลอดเอาขอไข่ด้วยโอเคถ้างั้นผ่านยกห้องอันนี้
เราจะไปกรุงเทพด้วยกันไปเจอพระหลอดป้าไปสอบปฏิบัติด้วยกันนะเนี่ยป้าก็ขอไข่ถูกนะคะโรคเกี่ยวกับสตรีมารดาทารกต่อมาช่วงที่ทารกคลอดออกจากครรภ์มารดาเรียกว่าอะไรกอไก่ครรภ์กำเนิดขอไข่ครรภ์ปฏิสนธิคอควายครรภ์ประสูติงองูครรภ์ปริมณฑลครรภ์ประสูติครรภ์ประสูติครรภ์ประสูติ3ลอกเพื่อน4แม่สีไม่เห็นตอบเลยอ่ะก็เพื่อนตอบข้อเดียวกันหมดเลยอ่ะโอเคโอเคการประสูติถูกต้องไปเจอกันกรุงเทพเราข้อต่อมาด้วยอำนาจแห่งลมกรรมชวาทให้กำเริบหมายถึงลมอะไรกอไก่ลมบ้าหมูกอไข่ลมสลาตันกอควายลมเหมันตะลุดูงองูลมพัดให้ศีรษะลงงองูค่ะตลอดเอาอะไรอ่ะงองูค่ะเมสิงองูค่ะเอาพร้อมกันหมดเราไปเจอกันเทพเท่านั้นเนี่ยเอาเป็นลมกรรมชวาทเนี่ยเป็นลมทําเมื่อเราจะเบ่งคลอดบุตรอ่ะมันจะมีกลมชนิดนึงชื่อกรรมชวาททําให้ศีรษะทารกหมุนลงข้างล่างให้คลอดต่อมาข้อนี้เนี่ยมีในข้อสอบนะได้กันแล้วใน1คะแนนเนี่ยมีทุกปีเลยอันเนี้ยลงกรรมชวาทเนี่ยทุกชุดข้อต่อมาให้คัมภีร์ปฐมจินดากล่าวถึงคันวิปลาสกี่ในคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวถึงคันวิปลาสกี่ประการกอไก่3ประการขอไข่4ประการขอควาย5ประการงองู6ประการขอไข่ใครเอาข้อไหนอีกขอไข่กี่ประการอ่ะ4กอไก่3กอไข่4กอควาย5งองู6เริ่มจาก3 4 5 6เดา4เดาป้าจำไม่ได้ลอกไม่ป้าหลอดเดาป้าหลอดเดากันเราข้อนี้เดาตลอดเปิดเล่มหนึ่งหน้า92ตลอดเปิดหนังสือตามเลยเรายังจำไม่ได้เลยเราเอาเปิดหนังสือตอบเก่งมากเลยเราจะเอา60อ่านด้วยไม่คุ้นเลยคัมภีร์ปฐมจินดากล่าวถึงคันวิปลาสกี่ประการใช่อ้าวอ่านข้อกอไก่เกิดจากอะไรข้อ4ประการในถูกแต่ว่ามีอะไรมั่งอ่ะในสี่ประการกินกามเกลียดกินกามโกรธแล้วก็ผีโทษผีกินกามโกรธปีศาจเข้าสิงตัวเนี้ยมันไม่ใช่กินกามโกรธเกินกรรมนะมันจะเป็นกินกามโกรธปีศาจเข้าสิงของปฐมจินดาสี่ประการคันวิปลาสแต่คันวิปลาสปีศาจโกรธกับปีศาจเข้าสิงมันแปลกๆไฟราคะนี่พอจะเข้าใจนะกินของเผ็ดเนี่ยก็พอจะเข้าใจพี่จันเจ้าอ่านที่ว่าคันวิปลาสที่เกิดจากโกรธคืออะไรจันเจ้าโกรธเหรอโกรธแล้วทำร้ายตัวเองอันต่อเป็นหญิงปากร้ายไม่รู้จักโทษไม่รู้จักโทษมีแก่ตนใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าสามีถูกเขาทำโทษทุกทีโดยใช้กำลังแรงสตรีผู้นั้นก็เลยเจ็บคันหรือว่าเป็นโทษคันก็ตกออกไปแล้วปีศาจเข้าสิงถูกปีศาจทำโทษก็คือหญิงผู้นั้นคันนั้นมิได้ตั้งขึ้นได้หรืออะไรต่อศาสดาราคะคูณใสจะทำก็ดีลูกที่อยู่ในคันนั้นก็ตกไปคนละเรื่องนะโกรธกับโทษผีเนี่ย
ศาสตร์มันเป็นอะไรที่แปลกๆอ่ะสองอันเนี้ยเป็นคุณไสมันเป็นคุณไสมันวิปลาสนี่คืออะไรแท้งวิปลาสการวิปลาสเกิดการแท้งเนี่ยเกิดจากเสียบกามหนักเกิดจากกินของเผ็ดตกไปเกิดจากโกรธอารมณ์โกรธแล้วก็อารมณ์ที่เด่นๆน่ะคืออะไรคืออารมณ์แบบด่าสามีอันเนี้ยตัวนี้มันจะมีเกี่ยวกับด่าสามีทำให้โกรธแล้วก็ทำให้คันวิปลาสแล้วก็ทำปีศาจเข้าสิงไงมันแปลกๆคือโดนคุณไสบางทีมันไม่บอกนะว่าปีศาจเข้าสิงมันว่าข้อใดเป็นสาเหตุของคันวิปลาสก็กายเกิดจากมันเกิดจากการด่าสามีขอไข่เกิดจากการโดนคุณไสอย่างเงี้ยมันจะไม่บอกแบบกี่ประการอะไรนะมันจะบอกมันจะทำอย่างเงี้ยไอเราเขียนถึงโดนคุณไสไม่น่าจะใช่วะด่าผัวก็ไม่น่าจะใช่อ่ะเอาไปเอามาเนี่ยมันจะผิดไงข้อเนี้ยก็เลยว่าถ้ามันกล่าวถึงคันวิปลาสเนี่ยเราดูรายละเอียดข้างหลังมันด้วยถ้าเกี่ยวกับด่าสามีเป็นคันวิปลาสในปฐมจินดาแล้วก็เกี่ยวกับปีศาจเข้าสิงพวกโดนคุณไสเนี่ยก็ใช่มันเขียนว่าโดนคุณไสนะเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอยู่ในคันวิปลาสมีทีนี้4ประการนะคะข้อนี้มาข้อ11มนุษย์ทั้งหลายถือปฏิสนธิออกจากครรภ์มารดาสตรีจะมีประเภทผิดจากบุรุษอย่างไรข้อกไก่มีหน้าที่ดูแลฟูมฟักลูกขอไข่การปฏิสนธิของทารกจากมารดาคอควายต่อมเลือดน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกงองูเลือดจากคลอดลูกต้องมีน้ำนมให้ลูกกินคอควายคอควายคอควายอันนี้มันง่ายเนาะเป็นลักษณะของสตรีแตกต่างจากบุรุษในมหาโชติรัตน์ก็ต่อมเลือดแล้วก็น้ำนมปฐมจินดาถ้ามหาโชติรัตน์มันจะมี4 อย่างแต่ถ้าปฐมจินดามีแค่2ต่อมเลือดกับน้ำนมสำหรับเลี้ยงดูลูกมาข้อต่อมาลักษณะน้ำนมที่ไม่ควรนำมาเลี้ยงดูค่ะกุมารต้องมีลักษณะอย่างไรกไก่น้ำนมจางสีเขียวดังน้ำต้มหอยขอไข่น้ำนมจางมีรสเปรี้ยวขอควายน้ำนมเป็นฟองลอยงองูถูกทุกข้ององูตามข้อลอกประหลอดโอเคถูกต้องงูข้อต่อมาลักษณะน้ำนมให้โทษแก่กุมารเกิดในสตรีที่มีกลิ่นตัวชนิดใดก็ไก่กลิ่นตัวสาบดังกลิ่นบุรุษขอไข่กลิ่นตัวสาบดังกลิ่นเนยขอควายกลิ่นตัวสาบดังกลิ่นนกกางองูกลิ่นตัวสาบดังสุนัขเอาข้อไหนครับกอไก่กอไก่ถูกต้องค่ะกอไก่ที่อยู่ในหนังสือเรามันก็เป็นกลิ่นตัวสาบดังบุรุษที่เป็นโทษแก่เด็กแก่ทารกมาข้อต่อมาสตรีมีโลหิตปกติโทษคือสัตว์ที่มาปฏิสนธิในท้องมารดาได้เพราะก็ไก่โลหิตระดูมีมาทุกเดือนขอไข่โลหิตระดูบริบูรณ์ขอควายโลหิตระดูไม่บริบูรณ์งองูมารดาไม่บริโภคอาหารเผ็ดร้อนขอไข่ขอไข่ขอด้วยกระหลอดแม่ชีขอด้วยขอไข่ค่ะเอาเหมือนกันหมดเลยข้อนี้ผ่านไปกรุงเทพข้อนี้เราตอบ ซ้ำกันกับข้อหนึ่งนะ
ซ้ำกันกับข้อหนึ่งเราไปอธิบายอยู่ตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วอันนี้โลหิตบริบูรณ์ก่อนเนาะก่อนที่สัตว์จะมาปฏิสนธิข้อนี้โลหิตบริบูรณ์ถูกข้อต่อมาสางที่เกิดในกระหม่อมแล้วมาขึ้นในเพดานยอดหนึ่งยอดสามยอดสี่ยอดครั้นได้สองเดือนสามเดือนก็กระจายออกมาขึ้นเหงือกและกรามทั้งสองข้างให้เจ็บปวดมีพิษทั่วไปคือสางอะไรกอไก่สางโจรขอไข่สางนินคอควายสางไฟงองูสางม้าสางนินกินกระหม่อมโอเคเลยว่าพี่หนูโดนได้แน่นี่สางนินกินกระหม่อมใช่ไหมประหลอดจำได้ไหมจดไว้เลยประหลอดสางนินกินกระหม่อมข้อสอบเนี่ยออกข้อสอบประจุพันด้วยครับพี่ครั้งที่แล้วเรามาข้อต่อมาพระคัมภีร์มุขโลกเป็นโรคที่เกิดในปากในคอท่านว่าเป็นเพราะอะไรกอไก่เป็นเพราะดีขอไข่เป็นเพราะลมขอควายเป็นเพราะโลหิตงองูเป็นเพราะเสมหะคอควายค่ะโลหิตค่ะโลหิตค่ะถูกต้องแล้วก็ข้อต่อมาโรคที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มุขโรคเกิดขึ้นเพราะอะไรกอไก่โลหิตขอไข่ลมคอควายน้ำเหลืองงองูเสมหะให้สามหมอต้องถามใหม่ดูน่าจะสามโรคที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มุขโรคเกิดขึ้นเพราะอะไรซ้ำมันตอบโลหิตเหมือนเดิมแต่ถามคนละอย่างคล้ายๆแต่ถามคนละอย่างคำตอบวนมาเดียวพระคัมภีร์มุขโลกเป็นโรคที่เกิดในปากในคอท่านว่าเป็นเพราะอะไรข้อนี้ก็ตอบโลหิตทีนี้มาถามโรคที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์มุขโลกเกิดขึ้นเพราะอะไรก็โลหิตเหมือนเดิมต่อมาผ่านไข้ชนิดใดที่เมื่อเป็นแล้วมีอายุอยู่ได้เพียงวันเดียวกอไก่ไข้คดขอไข่ไข้คดไข้แงนคอควายไข้แงนงองูไม่มีข้อถูกไข้ที่มีอายุเพียงวันเดียวแล้วตายนะถ้าเป็นแล้วตายที่ตัวบอกไข้แงนไข้แงนไข้คดไข้นั่นแหละสองอันนี้แหละถูกต้องเลยที่ตัวเพิ่งสอนเมื่อวานมาเป็นไข้คดไข้แงนนะคะที่มีอายุเพียงวันเดียวข้อต่อมาข้อสำคัญของลำบองราหูบังเกิดใน12เดือนคือข้อใดกอไก่จับข้างขึ้นไม่ตายขอไข่จับข้างแรมตายคอควายจับข้างขึ้นไม่ตายจับข้างแรมตายงองูจับข้างขึ้นตายจับข้างแรมไม่ตายงองูค่ะงองูไปลอกประหลอดจับข้างขึ้นตายโอ้ประหลอดทำไมเก่งจังวะโอ้อันนี้จำได้ อันนี้จำได้สอบได้เลยป้าข้างขึ้นตายข้างขึ้นตายป้าสอบได้นะเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวประหลอดได้ปฏิบัติเราไปถล่มประหลอดเลยตลอดต้องเป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะเนี่ยรู้เลยนี่ขนาดไม่ได้อ่านหนังสือนะโอ้ยสุดยอดเลยสุดยอดจำดีเด้ถ้าเขาออกมาอย่างนี้เราก็ทำได้เขาก็ออกอย่างนี้แหละนี่ข้อสอบเก่านะนี่ป้าแต่แหละมันไม่ได้ยากขอให้อ่านหนังสือขยันฟังขยันเรียนมันได้มันได้ยินบ่อยๆจำได้เองข้อต่อมาข้อใดกระทำพิษให้ร้อนเป็นที่สุดให้ร้อนเป็นเปลวจับเอาหัวอกดำจมูกดำหน้าสีดำเป็นด้านข้อใดถูกต้อง
หน้าสีดำเป็นควันให้มันพิมพ์ผิดว่ะมันไปใส่ไม้โพไข้ที่ทำพิษเป็นเปลวไฟจับหัวอกดำจมูกดำหน้าสีดำเป็นควันข้อใดถูกก็ไก่สายฟ้าฟาดขอไข่ไปเดือน5คอควายระบุชาติงองูไข้เปลวไฟฟ้าเปลวไฟฟ้าเอาปุ้นกินเอาลอกค่ะลอกเยี่ยมมากเยี่ยมมากเปลวไฟฟ้าด้วยทำไมถึงตอบเปลวไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนเปาบุญจิ้นไงหน้าดำเปาบุญจิ้นเปลวเปลวเปาถ้ามันมีเป็นควันอ่ะเอาเลยเอาเปลวไฟฟ้าไปเลยเพราะมันจะไปคล้ายกับไปอีกตัวหนึ่งอ่ะมันจะมีอะไรไฟเดือน5หรือที่คล้ายเปลวไฟฟ้าไฟเดือน5แล้วมาเปลวไฟฟ้าไฟเดือน5จะขึ้นที่อกไฟเดือน5จะขึ้นที่อกแต่มันไม่มีควันออกนั่นแหละถ้ามีควันด้วยเนี่ยจะเป็นเปลวไฟฟ้าข้อต่อมาใครที่มีอาการปวดศีรษะตัวร้อนจัดในตาแดงอาเจียนนอนไม่หลับคือไข้อะไรกอไก่ไข้หวัดน้อยขอไข้ไข้หวัดใหญ่คอควายไข้กำเดาน้อยงองูไข้กำเดาใหญ่ตาแดงใช่ไหมคะตาแดงตาแดงกำเดาน้อยออกาแดงใช่ไหมตาแดงตาแดงเราเอาตาแดงเป็นที่สังเกตนะคะกำเดาน้อยค่ะลอกแม่หูมีใครแตกต่างขอคำถามใหม่ใครที่มีอาการปวดศีรษะตัวร้อนในตาแดงอาเจียนนอนไม่หลับคือไข้อะไรกอไก่ไข้หวัดน้อยขอไข่ไข้หวัดใหญ่คอควายไข้กำเดาน้อยงองูไข้กำเดาใหญ่หลอกแม่อู้ก็ได้หลอกแม่อู้เลยกำเดาน้อยเดาน้อยเดาน้อยมันต่างกับใหญ่มากถูกต้องถ้าใหญ่จะเป็นยังไงถ้าใหญ่กำเดาใหญ่จะเป็นยังไงคะทุกคนถ้ากำเดาใหญ่จะเป็นยังไงปากแห้งคอแห้งเพดานแห้งปวดหัวมากตาแดงเหมือนกันตัวร้อนเป็นเปลวมีผื่นขึ้นมีผื่นขึ้นด้วยโอเคค่ะค่ะมาต่อมาไข้ประเภทลายตามตัวมีอาการเผลอละเมอผู้อื่นพูดด้วยได้ยินหูอื้อจัดเป็นไข้ประเภทใดกอไก่เอกโทษขอไข่ท้วนโทษคอควายตีโทษงองูไข้สันนิบาตไข้ประเภทลายตามตัวมีอาการเผลอละเมอไปผู้อื่นพูดด้วยได้ยินแบบหูอื้อจัดเป็นไข้ประเภทใดเอกโทษทุวันโทษตีโทษสันนิบาตยากมากเหมือนนะตัวสอนทุวันเองอ่ะจำไม่ได้ว่าใครเดาสันนิบาตแม่อู้เดาตรีโทษรู้สึกเรียนเมื่อวานนี้เหมือนกันเนาะตัวนี้เนาะเอกโทษใช่พูดกันเอกโทษตีโทษอ่ะลองเปิดดูสิเอกโทษตีโทษอยู่หน้าไหนประหลอดไม่รู้ไม่เคยอ่านหนังสืออยู่หน้า64เป็นตีโทษ64ใช่ไหมไม่อู้แกงตีดาวดาวดาวไม่ได้ไม่มีความรู้เลยดาวเมื่อพิษดูรูปร่างมีลายตามตัวตีโทษมีอาการเพ้อแต่ที่บาดมันจะเป็นพวกสัตว์เหมือนสัตว์หรือเปล่าสัตว์ต่างๆผู้อื่นพูดด้วยไม่ได้ยินหูอื้อเรียกว่าไข้ตีโทษไม่มีสัตว์นะพี่ตัวมีแต่ลายตามตัว
ไม่พูดถึงพวกสันนิบาตถ้าเป็นสันนิบาตใช่ที่เป็นสัตว์อ่ะเป็นสัตว์เป็นสันนิบาตหน้า66เออถามจีอ้ออ่านให้ฟังสันนิบาตอ่านให้ฟังหน่อยสันนิบาตนะคะหน้า66นะอ่านให้ฟังหน่อยค่ะมีอาการไอแห้งหอบมีเสมหะในลำคอเล็บมือเล็บเท้าเขียวในตาเขียวมีกลิ่นตัวสาบดังกลิ่นสุนัขแพะแร้งหรือนกกาโกรธง่ายเรียกไข้สันนิบาตมักถึงตายคำถามมันเขียนว่าลายตามตัวเพ้อละเมอพูดด้วยไม่ได้ยินหูอื้อมันไม่ได้มีสัตว์อยู่ในคำถามนั่นนี่ทีนี้ถามติวเตอร์ต่อหน่อยนะคะว่าตรีโทษกับสันนิบาตเท่าที่เพื่อนๆ อ่านมาเนี่ยอันไหนแรงกว่ากันคะก็ต้องสันนิบาตสิเป็นสันนิบาตเนาะมันต้องแรงกว่าโทษสิเพราะว่าเอกโทษทุวันโทษตีโทษมาสันนิบาตโอเคเข้าสันนิบาตโอเคค่ะโอเคค่ะมาข้อต่อมาไข้สัมปชวนหมายถึงไข้เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรกไก่อาการไข้ที่แสดงออกทางผิวหนัง5ประการขอไข่อาการไข้ที่แสดงออกทางในตา5ประการขอควายอาการไข้ที่แสดงออกทางปาก5ประการงองูถูกทุกข้อขอไข่ในตา5ประการโอเคถูกต้องอันนี้ตอบได้ทุกคนข้อต่อมาไข้ออกหัดมีลักษณะการผุดอย่างไรกอไก่ผุดขึ้นมาเหมือนสีดาบทั่วตัวขอไข่ผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดข้าวสารหักคอควายผุดขึ้นมาเหมือนเม็ดทรายทั่วทั้งตัวมียอดแหลมงองูผิดทุกข้อคอควายไหมคอควายค่ะคอควายถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าเป็นไข้ออกหัดเนี่ยจะผุดขึ้นมาเป็นเม็ดทรายแล้วยอดแหลมแต่ถ้าออกเหือดเนี่ยจะยอดไม่แหลมมันคู่กันแล้วก็มาข้อต่อมาคนไข้สถานร้อนสถานหนาวปวดศีรษะไอจามน้ำมูกตกมากตัวร้อนอาเจียนปากแห้งปากเปรี้ยวปากขมกินอาหารไม่ได้แล้วแปรไปให้ไอมากทำพิษให้คอแห้งปากแห้งฟันแห้งน้ำมูกแห้งท่านเห็นว่าป่วยเป็นอะไรกอไก่กำเดาน้อยขอไข่กำเดาใหญ่คอควายไข้หวัดใหญ่งองูไข้สามฤดูคอควายไข้หวัดใหญ่ตามครับตามไม่รู้ใช่ไหมข้อนี้เนี่ยข้อนี้น่าจะออกภาคปฏิบัตินะเนี่ยมีอาการมาให้เราทายเนี่ยข้อนี้หวัดน้อยหวัดใหญ่กำเดาน้อยกำเดาใหญ่เนี่ยต้องให้ได้เลยทุกอาการเพราะว่ามันอาจจะหยิบมาเป็นบางใช่ใช่มันเป็นไข้ที่คนเป็นบ่อยมากมันจะออกปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งข้อละ20คะแนนเนี่ยกินไปแล้ว20ตัวเนี้ยสำคัญมากเลย4ตัวเนี้ยท่องอาการให้มันได้มันจะไปขึ้นปฏิบัติพี่เคยบอกว่าให้จำง่ายๆก็คือเริ่มจากจำหวัดน้อยก่อนนะครับอาการน่ะอาการมันเริ่มจากน้อยมาหนักขึ้นแล้วก็เป็นหวัดใหญ่แล้วก็มาเป็นกำเดาน้อยแล้วก็มาเป็นกำเดาใหญ่ถ้าเราจำแบบนี้มันจะง่ายนะครับข้อต่อมาถ้าคนไข้มีอาการหน้าผากตึงในตาดูไม่รู้จักอะไรมองไม่เห็นแล้วกลับเห็นหูตึงแล้วกลับมาได้ยินจมูกไม่รู้กลิ่นแล้วกลับมารับรู้ลิ้นไม่รู้รสอาหารแล้วกลับมารู้รสเขาเรียกว่าอะไรกอไก่สันตปัคคีขอไข่ปริณามัคคีคอควายชิลนัคคีงองูปริหะไทยหักคีคอควาย
นามาชีคอควายค่ะคอควายตามค่ะคอควายค่ะคอควายตามคอควายชิรนักคีคือไฟแก่ค่ำค่าเพราะว่ามันจะมีอาการแบบอยู่ๆอ่ะคนเราเหมือนคือหูไม่ได้ยินก็กลับคืนมาได้ยินเนี่ยมันเป็นอาการของคนใกล้ตายนะเนี่ยจริงๆเลยนะถ้าเราเห็นเนี่ยตามบ้านเนี่ยคนแก่เนี่ยอยู่ๆเนี่ยพอใกล้จะตายปุ๊บเนี่ยหูที่เคยไม่ได้ยินจะกลับมาได้ยินแล้วเขาจะดูแบบเนื้อหนังเปล่งปลั่งแบบเหมือนคนเหมือนกับคนไข้หนักๆอยู่ดีๆเหมือนเขาจะฟื้นน่ะแต่ถ้าอาการกลับมากๆอย่างนี้คือตายนะคล้ายๆกับว่ามัจจุราชเนี่ยมาให้กำลังเขาอ่ะเพื่อที่จะให้เขาลาลูกหลานครั้งสุดท้ายนะอันเนี้ยมันจะเป็นแบบมันจะเป็นของชิรนักคีข้อต่อมาที่กล่าวว่าไข้สัมปชวนให้แพทย์สังเกตในตาคนไข้นั้นถ้าคนไข้มีในตาแดงดั่งโลหิตแล้วก็มีน้ำตาคลอเป็นไข้สัมปชวนอะไรกอไก่เพื่อกำเดาขอไข่เพื่อโลหิตคอควายเพื่อดีงองูเพื่อลมเพื่อโลหิตตามด้วยใช่อ่ะเอาทำไมถึงเอาข้อนี้ประหลอดทำไมเอาข้อนี้ไม่รู้มันแดงพี่ดูโดนโลหิตตีต่างกันยังไงอ่ะแล้วแหละทำไมเอาโลหิตทำไมถึงมันมีน้ำตาคลอไงถูกต้องกำเดาไม่มีน้ำตาโลหิตมีน้ำตานั่นแหละมันต่างกันตัวนี้แหละมีดีไหมยาวดีเป็นยังไงอ่ะต่างกับโลหิตยังไงดีอ่ะลองเปิดสิไม่ได้ดูเปิดดูเลยนะเนี่ยแต่ว่าจำได้แต่กำเดาไม่มีน้ำตาโลหิตมีน้ำตาเราก็เลือกโลหิตเลยใช่ใช่จำได้แค่นี้เหมือนกันดีตาเขียวดีตาขาวเป็นแว่นโอ้ดีตาเขียวอ๋องงแล้วไอ้ต่อมาจากดีล่ะมันมีอยู่สี่อันนะอ้อต่อจากดีคืออะไรถ้าดีตาเขียวไอ้ล่มอ่ะมันเป็นยังไงลมตาขุ่นมัวลมตาขุ่นดีตาเขียวโลหิตมีน้ำตากำเดาไม่มีน้ำตาเนาะมาข้อต่อมาในการพิจารณารักษาไข้พิษไข้การมีข้อห้ามไว้อย่างไรกอไก่ห้ามวางยาลดร้อนลดเผ็ดลดเปรี้ยวขอไข่ห้ามเอาโลหิตออกห้ามถูกน้ำมันห้ามถูกเหล้าห้ามนวดขอควายห้ามประคบห้ามกินห้ามอาบน้ำร้อนห้ามรับประทานส้มมีควันกะทิน้ำมันงองูถูกทุกข้ององูตามออกไก่ฮะข้อนี้งองูถูกเหรอใช่ถูกทุกอย่างอาการ10อย่างมันแบ่งมาอยู่แต่ละช้อยเอามารวมกันถูกทุกข้อข้อต่อมาในคิมหันตะลดูเดือน5 6 7 8กล่าวว่าเป็นไข้เพื่ออะไรกอไก่เพื่อลมขอไข่เพื่อโลหิตขอควายเพื่อกำเดางองูเพื่อเสมหะขอคำถามคิมหันตะควายเดือน5 6 7 8เป็นไข้เพื่ออะไรตามประหลอดขอไข่โลหิตขอควายกำเดางองูเสมหะประหลอดเอาอะไรเอาอะไรลืมไปแล้วที่เป็นโลหิตอะค่ะโอ้ทำไมเก่งจังวะตามประหลอดประหลอดสอบได้แน่นอนนี่มีความรู้สึกประหลอดได้เอาไว้ได้แล้วป้าดังเลยป้า
อ่ะอัปเปิ้มเนี่ยโอ้ยภูมิใจที่สุดเลยประหลอดสอบได้เลยพวกผมลงไปกรุงเทพพร้อมกันเลยไปกรุงเทพพร้อมกันเลยไปฉลองเราอ่านภาคปฏิบัติให้มันหนักๆเลยอาการของไข้ทั้งนั้นอ่ะภาคปฏิบัติถ้าสอบเสร็จมีฉลองกันเลยได้เยอะมันจะเดาด้วยโอ้ย60อ่ะป้ามันได้อยู่มีโอกาสทำข้อผิดเยอะอยู่แล้วก็ต่อมาข้อเมื่อกี้ตอบโลหิตนะคะประหลอดตอบถูกก็ต่อมามีลักษณะผุดขึ้นมาดังยุงกัดทั่วตัวทำพิษให้ปวดแสบปวดร้อนตามคัมภีร์ตรรกศิลาข้อใดก็ไก่ประดงแมวขอไข่ประดงลิงขอควายประดงมดงองูผิดทุกข้อผุดขึ้นมาดังยุงกัดทั่วตัวเนี่ยเป็นประดงชนิดใดประหลอดเอาอะไรจำไม่ได้เลยอันนี้เหมือนเคยเรียนไปเองนะคะอะไรที่มันคันๆน่ะตลอดอะไรคันน่ะอะไรตับละคันมดค่ะมดกินยุงโอ้พี่ศิริวันรอบพี่ศิริวันรอบพี่ศิริวันไปเสียงได้เลยป้าป้าไม่เสียไม่เสียตอบว่ามดกินยุงมดกินยุงแม่สีแม่สีแม่สีเดี๋ยวไปสลุมตลอดด้วยกันจ้าอย่าลืมนะว่าแม่สีเป็นอาจารย์แกที่เป็นอาจารย์แกก็ต้องฉลาดละแม่สีพี่ตาอย่างเงี้ยอย่าพูดอย่าลืมพูดหลายอ่านแล้วไม่จำเลยได้อยู่แล้วจะรู้ว่าแม่สีจะได้อยู่เนี่ยก็ต่อมามีลักษณะผุดขึ้นมาดังยุงกัดทั่วตัวอ้าวอันเก่าเอาใหม่เอาใหม่ไปลงอ่านอันเก่าลักษณะผุดขึ้นมาเป็นหมู่เป็นริ้วคล้ายตัวปลิงทั่วกายขนาด 1-3 นิ้วสีดำเหมือนดินหม้อเป็นอาการของไข้อะไรกอไก่ไข้รากสาดปานเขียวขอไข่ไข้รากสาดปานแดงขอควายไข้รากสาดพนันเมืองงองูไข้รากสาดสามสหายพนันเมืองลอก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 ตามตามโอเคตลอดอะไรเนี่ยตามค่ะอันนี้จำไม่ได้เลยมีจุดเด่นตรงไหนคะจุดเด่นของตัวนี้คืออะไรคะจุดเด่นของพนันเมืองปริ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 งแล้วก็ดินหม้อดินหม้อว่ายโยปริงดินหม้อแม่สีจะเข้ารอบเนี่ยไปหาตลอดกรุงเทพตลอดเอาให้ได้นะตลอดให้เข้าทุกวันเลยนะพี่ศิริวัณมาพี่ศิริวัณมาวินเลยนะพี่ศิริวัณแม่ศิริวัณได้อยู่แล้วอาจารย์เนาะสมัยก่อนยิ่งสอบเข้ายากเนี่ยสอบได้ก็ถือว่าเก่งอะเอามาข้อต่อมาเมื่อจับไข้มีอาการจับตัวร้อนเป็นเปลวเท้าเย็นมือเย็นให้เชื่อมมัวให้ไม่มีสติสมปดีหอบสะอึกจับตัวแข็งเหมือนท่อนไม้ให้ลิ้นกระด้างคางแข็งจับไม่เป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตกพิษก็คลายลงเป็นลักษณะของไข้ใดกอไก่จันทสูตรขอไข่สุริยสูตรคอควายเมฆสูตรงองูถูกทุกข้อนะตัวสอนอยู่เนี่ยจำไม่ได้นะตัวตามนะตัวอาทิตย์ขึ้นไงเมฆสูตรมันไม่ได้กล่าวถึงเมฆมีเลยมันกล่าวถึงสุริยะมันกล่าวบอกว่าท้องฟ้าขึ้นฝนอะไรเลยมันไม่มีอาการท้องฟ้าขึ้นฝนเลยไปตอบเมฆได้ไงเนี่ยมันไม่ตอบโอ้ยตาพาทิตเขามีแข็งเหมือนท่อนไม้ด้วยเหรอมีเพราะว่าสี่ข้อนะแข็งหมดเลยไงแข็งหมดเลยใช่ถูกไอ้ที่ไม่ผุดทั้งสี่ข้อนะแข็งหมดหนังสือมีแข็งแค่สองแข็งเองอ่ะเอาแล้วสองอันน่ะมันตามกันไงอาการตามกันน่ะที่มันใช่ถูกต้องมันตามกันไงมันเหมือนกันที่บอกว่า
บอกว่ามันเหมือนกันอ่ะเราจำแต่พระอาทิตย์มันจะถ้าพระอาทิตย์ถ้าพระอาทิตย์ตกพิษก็คลายลงพระอาทิตย์ตกพิษคลายมันมีพระอาทิตย์เนี่ยก็ใช้เราก็เลือกไข้สุริยสูตรไปเลยจำพระอาทิตย์เนี่ยสุริยะคีย์เวิร์ดมันอยู่ที่พระพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ตกคลายขึ้นมันก็ไข้แรงใช่ไหมคะใช่ตลอดถ้าตลอดทำข้อสอบวันนี้ตลอดก็เดาถูกนะเนี่ยสุริยะคือพระอาทิตย์ป้ามักย้อนจ๋าชมหลายไอ้ตลอดสิไปพ่อตลอดกรุงเทพเพราะว่าสิพากันไปถล่มตลอดกรุงเทพเนี่ยเอาจังว่าให้มันได้เอามาข้อต่อมาลักษณะการผุดของสีการผุดขึ้นมามีสันฐานเรียวเล็กเท่าหวายตะคร้าขนาด 1-2 นิ้วผุดขึ้นมาบั้นเอวก้นกบขาทั้งสองข้างในที่รับท้องน้อยราวข้างใต้รักแร้คืออาการของการชนิดใดกอไก่การแม่ตะงาวขอไข่การฟองสมุดขอควายการตะบองพลำงองูการตะบองชนวนงองูค่ะแพรวก็ไหนชนวนชนวนเรียวตามแม่อู้ค่ะป้าจำไม่ได้เลยคนอื่นแล้วข้อไหนฮะข้อนี้มีข้อสังเกตที่ไหนแม่อู้ข้อนี้มีข้อสังเกตที่เกิดในรักแร้ที่รับอะไรอย่างนี้ค่ะแม่อู้จำตัวนี้นะแล้วอีกอันนี้คำว่าชนวนแม่อู้ก็เลยคิดถึงชนวนนี่มันเหมือนกับอันเทียนชนวนเวลาเขาจุดพระน่ะมันแหลมๆเรียวๆแม่อู้ก็เลยจำตัวนี้ค่ะเรียวคนอื่นจำตรงไหนไอ้ที่รักแร้ที่รักแร้ที่อะไรสะมันมีอยู่สามอย่างนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้แม่อู้จะจำตัวนี้ค่ะลองอ่านคำถามใหม่ลักษณะการผุดของฝีการผุดขึ้นมามีสันฐานเรียวเล็กเท่าฝายตะค้าขนาด 1-2 นิ้วผุดขึ้นมาบั้นเอวก้นกบขาทั้งสองข้างในที่รับท้องน้อยราวข้างใต้รักแร้คืออาการของการชนิดใดอันนี้ให้จำเป็นหวายอ่ะหวายตะค้ามันจะมีชนวนไอกระบองการชนวนน่ะให้จำหวายตะค้าคีย์เวิร์ดเนี่ยนะจำตัวที่มันไม่เหมือนตัวอื่นดีกว่าที่พี่ตั้วสอนว่าจุดชนวนตรงก้นกบนะเพราะมันจะมีอันเดียวที่เด่นๆคือก้นกบถ้าเห็นคำว่าก้นกบเนี่ยคิดถึงว่าเราเวลาเราจะจุดชนวนอ่ะให้เราจุดตรงก้นมันอันนี้คือจุดเด่นที่สุดหวายตะค้าเนี่ยมันจะไปซ้ำอีกไข่นึงนะโอเคหลายไข่เนาะมันจะไปซ้ำนะมันมีหวายตะค้าเหมือนกันอีกันนึงอ่ะจำไม่ได้แล้วอยู่อันไหนแต่มันจะไปซ้ำจุดชนวนที่ก้นกบชนวนที่ก้นกบมันเป็นลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยในแต่ละไข่อ่ะถ้าเห็นคำว่าก้นกบปุ๊บให้เราเอาการตะบองชนวนเลยมาข้อต่อมาลักษณะไข้พิษไข้การจากคัมภีร์ตรรกศิลาผุดเป็นแผ่นเท่าใบพุทราทั่วตัวสีดำอาการจับมือเย็นเท้าเย็นตัวร้อนเป็นเปลวเพลิงตาแดงดังโลหิตปวดศีรษะร้อนเป็นตอนเย็นเป็นตอนไม่เสมอกันจับรุ่งจนเที่ยงจนค่ำเป็นลักษณะของอาการไข้ใดกอไก่อีดำขอไข่ปานดำคอควายปานแดงงองูไข้ดานหินอีดำปานปานดำก็ดำปานดำตามอ้อตามอ้าวข้อนี้ตอบไข่อีดำนะครับเป็นพุทธานะครับเป็นแผ่นอีดำใช่ไหมครับพุทธาอันแรกในไข่แรกเลยในตำคัมภีร์ตรรกศิลาน่ะมันจะมีคำว่าอะไรร่างกายเป็นตอนเย็นเป็นตอนนะถ้าปานเป็นยังไงคะถ้าปานมันจะเป็นสบ้าปอปลาสบ้านะ
สะบ้านนี่ใหญ่กว่าพุทราใช่ไหมสะผ้าสะบ้ากับพุทราไหนใหญ่กว่ากันคะสะบ้าสะบ้าใหญ่กว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะแต่จะไปเทียบกับพุทราจีนนะมันใหญ่มากพุทราไทยเนาะลองสังเกตให้การอะอาการไอเนี่ยมันจะมีเยอะมากเลยเหมือนกันไหลโรคเลยไอลิ้นกระด้างคางแข็งอะถ้าเกิดเขาถามว่ามีไข้อะไรที่ไม่มีอาการลิ้นกระด้างคางแข็งตอบได้เปล่าตอบไม่ได้เลยมันไม่มีจุดที่เราจะเลือกเนาะเราไม่ได้มาแยกมีแค่ห้าโรคเองไข้อะไรอะพี่จาก21โรคนะมีอยู่5โรคที่ไม่ลิ้นกระด้างคางแข็งอะไข้อีดำไข้อีแดงไข้ระบุชาติสายฟ้าฟาดเปลวไฟฟ้าอีดำอีแดงสายฟ้าฟาดระบุชาติเปลวไฟฟ้าฟาดชาติไฟดำแดงโอเคขอบคุณค่ะมาข้อต่อมาลักษณะไข้มีอาการหนาวสั่นแสยงขนจุกในอกหายใจขัดไม่สะดวกเหงื่อตกเป็นลักษณะของอะไรกอไก่ทุวันโทษลมและเสมหะขอไข่ทุวันโทษลมและกำเดาคอควายทุวันโทษกำเดาและโลหิตงองูทุวันโทษกำเดาและเสมหะขอคำถามอีกรอบค่ะลักษณะอาการหนาวสั่นแสยงขนจุกอกหายใจขัดหายใจไม่สะดวกเหงื่อตกคืออาการของทุวันโทษข้อใดทุวันโทษลมเสมหะทุวันโทษลมกำเดาทุวันโทษกำเดาโลหิตทุวันโทษกำเดาเสมหะลมเสมหะค่ะทำไมเอาลมเสมหะแม่ตามเพราะว่าเหงื่อออกนี่มันก็เป็นเสมหะแล้วไอ้จุกที่บอกอะไรที่หนายเนี่ยจุกไอ้อะไรแสยงขนนั่นก็เป็นลมละก็เลยเป็นลมกับเสมหะแสยงขนเป็นเสมหะไม่ใช่หรอไม่หรอแล้วอย่าคำถามมีแต่เสมหะนี่มีเหงื่อด้วยโอเคมีเหงื่อด้วยมีเหงื่อก็เสมหะมีเหงื่อหนาวสะท้านแสยงขนจุกแน่นในอกหายใจขัดไม่สะดวกเหงื่อตกอันนี้เป็นเสมหะลมหมดเลยเนาะเสมหะลมจริงๆมันคำตอบคือกำเดาเสมหะใช่ไหมพี่ใช่กำเดาเสมหะก็เลยถามว่าทำไมถึงไปเอาลมไปวิเคราะห์ตัวไหนมันกำเดาตัวไหนกำไหนกำเหนาก็ไหนเป็นตัวจะกำเดาลองดูในคำถามมันไม่มีกำเดานะไม่รู้ว่ากำเดาอ่ะมันน่าจะเป็นเหงื่อตกปวดหัวตัวร้อนใช่ไม่ไม่มีตัวนอนถ้าเหงื่อตกทุกวันโทษเนี่ยมันจะเหงื่อตกแล้วก็แสยงขนหนาวสะท้านอาการของกำเดาอ่ะเป็นอาการทุกวันโทษกำเดาคือจุกในอกหายใจขัดไม่สะดวกนี่คืออาการของกำเดาเกี่ยวกับระบบหายใจอ่ะจุกอกเป็นอาการทางนั้นข้อนี้ทางนั้นข้อนี้เราต้องจำเลยนะเนี่ยจำมันเหมือนกับหลักมันคอยเป็นการวิเคราะห์ปฏิบัติเลยล่ะเนี่ยถ้าเป็นอาการทุวันโทษเนี่ยมันจะแสยงขนอาการเสมหะจะออกมาคือหนาวสะท้านแสยงขนแล้วก็มาเหงื่อตกติวเตอร์อธิบายหน่อยค่ะพี่ตัวหายไปไหนเลยครับ ข้อนี้อธิบายหน่อยค่ะมันเป็นกำเดาของจุกอกใช่ไหมจุกอกหายใจขัดเป็นทุวันโทษเป็นทุวันโทษจุกอกค่ะใช่มันมีจับคู่เราจะจับอะไรอ่ะกำเดาคู่กับเสมหะหรือว่าจุกอกเนี่ยการจุกอกบางทีมันก็เป็นเสมหะนะคะมันเป็นทุวันโทษไงแม่ต้องดูว่าแม่เข้าใจอยู่แต่ถ้าข้อนี้เนี่ยข้อนี้มันต้องมีถ้าในหนังสือเนี่ยแม่กูจำได้มันต้องมีข้อมูลที่มากกว่านี้แสดงว่าข้อนี้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างไม่ทั้งหมดมาให้ถามเราใช่ค่ะขอการเป็นเด็กที่จะให้เราวิเคราะห์มา
เพราะว่าข้อมูลแค่นี้ไม่อุ้มว่ามันลมกับเสมหะแต่ถ้ามีข้อมูลในหนังสือมันต้องมีเกี่ยวกับความร้อนเข้ามามันถึงเป็นกำเดาหรือละเมอโพกหรืออะไรเนี่ยมันมีปวดหัวกับตัวร้อนที่มันไม่ได้บอกนี่ไงมันไม่ได้บอกมันบอกไม่หมดมันบอกไม่หมดน่ะเขาจะบอกอาการมาแค่นี้แหละคือจับเอามาแค่จุดเด่นของอาการแล้วก็ให้เรามาคิดว่ามันเป็นอาการอะไรบวกกันเนี่ยก็เข้าใจอยู่ที่ต้องมาวิเคราะห์ว่ามีอาการอะไรที่บวกอยู่ในนี้ที่เป็นทุกข์อันโทษนั่นแหละตัวนี้ถ้าบอกไม่หมดมันจะตอบยากตอบยากใช่ใช่มีอีกอันนึงนะมันมีอีกอันนึงคือเหงื่อตกกับเหงื่อไหลอ่ะถ้าเหงื่อไหลเนี่ยมันจะอยู่ในลมกระเสมหะแต่ถ้าเหงื่อตกเนี่ยมันจะอยู่ในกำเดาข้อนี้ก็น่าคิดค่ะน่าคิดข้อสังเกตอีกอันหนึ่งเรียกว่าอ้อบอกเหงื่อตกกับเหงื่อไหลเราต้องดีดีเหงื่อไหลอยู่ในลมไม่ใช่เหรออ้อเหงื่อตกอยู่ในเสมหะเหงื่อไหลอยู่เสมหะข้ออยู่อันหนึ่งอ่ะที่เหงื่อไหลมันลมกระเสมหะใช่ไหมแต่ไอ้ทวนโทษลมกำเดาเสมหะเนี่ยมันมีเหงื่อตกไงพี่มันจะเป็นอาการร่วมอาการร่วมอาการข้างเคียงอ่ะที่ถูกกระทบมานะมันบอกแต่อาการข้างเคียงมาอาการที่ถูกกระทบอ่ะมันบอกแต่ตัวนั้นมาตัวหลักๆมันไม่บอกตัวหลักไม่บอกใช่ตัวหลักของกำเดามันไม่บอกตัวหลักของกำเดาไม่บอกนั่นไอ้ตัวที่ซ้ำที่สุดก็คือเหงื่อตกก็คือกำเดาเหงื่อไหลก็คือเสมหะใช่ใช่เพราะมันไม่บอกปวดหัวกับตัวร้อนให้เรามันไม่บอกตัวนั้นมามันเอาแต่อาการที่แสดงออกพูดถึงอาการที่แสดงออกมามันก็เลยดูยากใช่เมนของกำเดาไม่พูดเลยเมนกำเดาไม่บอกที่จริงไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคำถามนี้นะใช่ใช่แม่อุ้มคุณฟังอยู่เท่าไหร่มันก็สอบเก่ามันวิเคราะห์ค่อนข้างจะยากข้อนี้ต้องมาออกแน่ปีนี้ออกแน่ปีนี้เพราะเราทำข้อกันมันคือข้อสอบเพราะเจอหลายทีแล้วเนี่ยอันเนี้ยเอามาข้อต่อมาลักษณะที่เรียกว่าเอกโทษทวนโทษตีโทษมีอาการอย่างไรกอไก่เอกโทษคือไข้ที่มีโทษอย่างเดียวขอไข่ทวนโทษคือไข้ที่มีสิ่งที่เกิดโทษรวมกันสองอย่างขอควายตีโทษคือไข้ที่มีสิ่งให้โทษสามสถานงองูคือถูกทุกข้อทุกข้อตามข้อไหนคะตามอ้อมไหมตามค่ะตามตามกันก็ผิดอ่ะไม่ได้ไปกรุงเทพได้เนี่ยตามกันเราไม่ได้ไปกรุงเทพเด้อ้าวผิดเหรอพี่แกว่าทำไมกอว่าอะไรนะยาวกอเอกโทษคือไข้ที่มีโทษอย่างเดียวขอไข่ทวนโทษคือไข้ที่มีโทษรวมสองอย่างกอควายตีโทษคือไข้ที่มีสิ่งให้โทษสามสถานงองูถูกทุกข้อมันจะตอบเป็นคอควายหรือเปล่าถ้ามันเองไอ้นั่นไม่ถูกนะใช่คอควายสิ่งให้โทษสามอย่างคือคำตอบข้อคำถามมันถามว่าเอกโทษทุกวันโทษตีโทษมีอาการยังไงไงมันไม่ได้ถามว่าเอกโทษมีการอย่างไรทุกวันโทษมีอาการยังไงเราจะไปตอบถูกข้อก็ผิดอ่ะเพราะว่าข้อหนึ่งข้อสองผิดละข้อ3เนี่ยมันรวมทั้งเอกโทษทวนโทษตีโทษตีโทษคือไข้ที่มีสิ่งให้โทษ3อย่างเราต้องสังเกตที่คำถามมันด้วยว่ามันถามว่ามันถาม3มันถามว่าเอกโทษทวนโทษตีโทษมีอาการยังไงกอไก่เอกโทษคือไข้ที่มีโทษอย่างเดียวมันตอบแต่เอกโทษอย่างเดียวมันถาม3อย่างไงทวนโทษขอไข่ก็ผิดเตียกอ่ะมาคอควายตีโทษคือไข้ที่มีสิ่งให้โทษ3สถานข้อนี้ขอควายถูกนะคะถ้ามีในข้อสอบเนี่ยเราก็ฝึกผ่านมาแล้วเนี่ยเราก็กาตรงตีโทษได้เลยข้อนี้เนี่ยทุกคนมีความรู้
เป็นว่าตีคำถามเนี่ยต้องตีให้ได้อย่างที่ยาว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีความได้ไหมข้อหนึ่งอ่ะเอกโทษคือใครที่มีโทษอย่างเดียวก็ถูกแต่ว่าคำถามไม่ได้ถามหาคำจำกัดความของเอกโทษและมันไม่ได้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกมันถามว่าเอกโทษทุวันโทษตีโทษมีอาการยังไงมันถาม3อย่างเพราะฉะนั้นเราต้องตอบรวม3ก็คือตีโทษมันไม่ได้ถามว่าข้อใดกล่าวถูกหรือกล่าวผิดอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในลักษณะที่ว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเราเอางงเลยถูกหมดใช่ไหมล่ะมาข้อต่อมาให้เชื่อมมัวไปไม่ได้สติเอารังมดแดงมาเคาะทั่วกายยังไม่รู้สึกตัวคืออะไรก็ไก่กระดานหินขอไข่ดานหินขอควายกระโดงน้ำงองูกระโดงแกลบกระโดงน้ำตามกันตลอดไหนไหนตลอดอ่ะอยู่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้แหละต้องไปกรุงเทพให้ได้คราวเนี้ยตลอดจะมาเจอกันหรือเปล่ากรุงเทพเนี่ยตลอดจะมาเจอเพื่อนที่กรุงเทพไหมเนี่ยตลอดบอกคำบายเท่าไหร่ครับตลอดถ้ามีมดมาเคาะแล้วไม่รู้สึกตัวเนี่ยให้เอากระโดงน้ำนะมีแน่ในข้อสอบเนี่ยมีทุกปีตัวเนี้ยมาข้อต่อมาการพิเคราะห์ลักษณะประเภทไข้อาการให้หนาวให้ร้อนแสยงขนจุกอกให้หลับไหลกินไม่ได้อ่อนแรงฝ่ามือฝ่าเท้าซีดเปื่อยให้ปากหวานให้รากเป็นไข้เพื่ออะไรกอไก่ไข้เพื่อเสมหะเอกโทษขอไข่ไข้เพื่อกำเดาเอกโทษคอควายไข้เพื่อโลหิตเอกโทษงองูไข้เพื่อลมเอกโทษเสมหะไหมคะปากหวานขอคำถามอีกรอบหน่อยยามลักษณะประเภทไข้อาการหนาวร้อนแสยงขนจุกอกหลับไหลกินไม่ได้อ่อนแรงฝ่ามือฝ่าเท้าซีดเผื่อให้ปากหวานให้รากเป็นไข้เพื่ออะไรอาการเด่นๆมันเลยเนี่ยตรงไหนเนี่ยมันเป็นค่ะมันเป็นอะไรบ้างช้อยอะไรคะก็ไก่เสมหะเอกโทษขอไข่กำเดาเอกโทษขอควายโลหิตเอกโทษงองูเอกโทษกำเดาเอกโทษไม่มีนะอันเนี้ยตัดทิ้งไปได้หนึ่งสามตัวเนี่ยเอาอันไหนตัวขอเสมหะไหมไม่รู้ตอบเสมหะที่ตัวตอบอะไรเสมหะป่ะแม่เสียแม่เสียเสมหะพี่ไก่พี่ไก่เอาอะไรพี่ไก่ตามตลอดก็ตามทำไมเอาเสมหะตลอดไม่รู้ไปห้องน้ำมาโอ้ยไม่พลาดไข้กระดงหินเลยกระดงน้ำเลยเนาะเมื่อกี้เนี่ยถ้าเอามดแดงมาเคาะแล้วเป็นไข้อะไรมดแดงมาเคาะแล้วก็ไม่รู้สึกตัวไข้กระดงน้ำนะเดี๋ยวตลอดลืมกาตัวเนี้ยถ้าเกี่ยวกับเอามดแดงเคาะไม่รู้สึกตัวให้เปล่าน้ำเอามาข้อตอนนี้ข้อนี้ข้อนี้การข้อนี้อาการไข้หนาวร้อนแสยงขนจุกอกหลับไหลกินไม่ได้อ่อนแรงฝ่ามือฝ่าเท้าซีดปากหวานให้รากเป็นไข้เพื่ออะไรข้อนี้คือเสมหะเอกโทษข้อสังเกตอยู่ที่ไหนอยู่ที่ฝ่าเท้าซีดเผือดกับแสยงขนและอีกอันนึงนะถ้าเป็นเสมหะเอกโทษจะปากหวานแล้วก็ให้รากมันจะมีแบบเท้าซีดเผือดกับปากหวานคู่กันมาแล้วก็แสยงขนเนี่ยมาเนี่ยเอาเสียมหักเลยเป็นอาการของเสียมหักที่เด่นๆออกมาเลยเสียมหักปากหวานลมปากฝาดโลหิตปากแห้งสีเหลือง
ดีละดีปากขมกำเดาปากขมมาข้อต่อมาข้อใดมิใช่สมมุติฐาน3ประการที่เป็นสาเหตุของสันนิบาตกอไก่ปิตะขอไข่วาตะกอควายเสียมหะงองูโลหิตข้อใดที่ไม่ใช่สาเหตุของสันนิบาตโลหิตอันนี้โลหิตนะคะถูกเพราะว่าปิตาวาตาเสียมหะบวกกันมันเป็นสันนิบาตเราก็รู้โลหิตโลหิตไม่ได้มาบวกด้วยข้อนี้ข้อ4ที่ไม่ใช่นะไม่ใช่สาเหตุของสันนิบาตก็ต่อมาไข้ที่เกิดจากเสียมหะมีกำลังกี่วันก็ไก่7วันขอไข่10วันขอควาย12วันงองู15วันประหลอดตอบเพิ่งเรียนเมื่อวานเองเจ็ดวันหรือสิบวันคะเอาเจ็ดวันแล้วกันเสมหานะป้าเสมหานี่พานไหนเมื่อวานเองเสมหาพานไหนพานตลอดไหมพานเด็กน้อยเด็กน้อยปวดกี่วันเป็นไข้อยู่กี่วันเด็กน้อยน่ะเป็นไข้นานที่สุดกี่วันสิบสองวันค่ะสิบสองวันค่ะแล้วเด็กพันเด็กนี่มันอยู่ในช่วงไหนช่วงเสมหะหรือเปล่าเสมหะค่ะแล้วไปตอบอันอื่นได้ไงต้องตอบ12เลยใช่ไหมป้าลืมค่ะเรียนเมื่อวานไม่ลืมแล้วเนี่ยมาข้อต่อมาคนไข้ผิวขาวมีโลหิตลดใดควรใช้ยาลดใดตามการพิเคราะห์ใช้ยารักษาโรคตามโลหิตฉวีข้อใดข้อไก่โลหิตหวานให้ยาลดเผ็ดร้อนขมขอไข่โลหิตลดหวานให้ยาลดหวานคอควายโลหิตลดเปรี้ยวให้ยาลดเค็มงองูโลหิตลดเค็มและเย็นมากให้ยาลดหวานเอาโลหิตฉวีใครตอบได้กอไก่กอไก่ตามกันเสมอกอไก่กอไก่ประหลอดล่ะประหลอดอ่ะจำไม่ได้ค่ะเอาตามค่ะ โลหิตฉวีผิวขาวพวกกอไก่ถูกนะประหลอดผิวขาวเนี่ยโลหิตฉวีคือโลหิตรสหวานใช่ลดหวานเดี๋ยวคนไข้ผิวเนื้อขาวมีโลหิตลดใดและควรใช้ยาลดใดตามการวิเคราะห์ในการรักษาโรคโลหิตฉวีกอไก่โลหิตลดหวานใช้ยาลดเผ็ดร้อนขมใช่กอไก่ถูกแล้วเพราะว่ากอไก่พี่มีคีย์เวิร์ดอะไรที่หนูโดนแก๊กพี่หนูโดนไอ้อย่างอ่ะขอโทษลืมฟังคนแก่คนผิวขาวที่เรียกกันนี่เหมือนคนแก่เลยผิวขาวหวานเอาแก๊กอ้อไหมแก๊กอขาวหวานผัวขี้ร้อนโอเคขาวหวานผัวขี้ร้อนอาจารย์ครูนางให้อะไรมานะตอนที่ไปเรียนอ่ะครูนางเหรอเดี๋ยวนะไม่รู้ไม่ได้จดอ่ะเอาแก๊กครูการไหมเอาแก๊กครูการไหมแก๊กครูการว่าไงคะเอาครูการคนขาวเลือดหวานผัวรอขยมได้ยินไหมประหลอดคนขาวเลือดหวานผัวรอขยมประหลอดคนขาวหรือเปล่าเนี่ยประหลอดผิวขาวไหมผิวขาวรสหวานไหมชอบกินของหวานนี่ประหลอดเอามาต่อว่าใครถูกต้องนะไม่สีอื่นน่ะยาว
ฮะสีอื่นนะเอาโลหิตสีอื่นเอาถ้าเป็นสีเหลืองอ่ะขาวเหลืองเอาอะไรขาวเหลืองขาวเหลืองนี่เป็นโลหิตลดใดแล้วก็ถ้าขาวเหลืองนี่โลหิตลดลายลดใดแล้วก็ใช้ยาลดใดเดี๋ยวรอฟังแก๊กคู่การอยู่อะรอครั้งแก๊กคู่การครบสี่อันอะเท่านี้แหละเดี๋ยวอ่านมาต่อกันเอาพูดถึงนะมันมีหลายแก๊กไอเราก็จำแต่แก๊กเด่นๆมาถ้าเป็นผิวขาวเหลืองเราจำอีกแก๊กของอาจารย์หนึ่งถ้าเป็นขาวเหลืองผิวขาวเหลืองนี่โลหิตลดอะไรผิวขาวเหลืองลดเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วใช้ยาลดอะไรลดอีเข้มลดเข้มแล้วใช้แก๊กอะไรปลาเค็มปูเปรี้ยวปูเปรี้ยวเมื่อกี้ขาวเหลืองนี่เขาใช้ปลาเค็มใช่ขาวเหลืองปลาเค็มก็คือเปรี้ยวเค็มใช้ปลาเค็มแล้วก็ส่วนดำเนี่ยดำนี่เค็มเย็นหวานดำแดงเค็มๆหรือว่าเค็มไม่เค็มก็ได้ดำแดงนะเค็มไม่เค็มเค็มไม่เค็มถ้าขาวอ่ะถ้าผู้หญิงขาวก็ว่าเขารักผัวง่ายๆนะผู้หญิงขาวอ่ะขาวว่าเขารักผัวขาวเหลืองปลาเค็มดำเค็มเย็นหวานดำแดงเค็มไม่เค็มโอเคต่อเลยหลายแก๊กมันจะสับสนมาโทษต่อมาเอาคนไข้ผาวเหลืองมันมีแล้วข้อต่อมาคนไข้มีอาการหนังสากไปทั้งตัวแม้แมลงวันจะจับหรือไต่ที่ตัวก็ไม่รู้สึกให้แสบร้อนเป็นกำลังสาเหตุเพราะอะไรพิการกอไก่เนื้อพิการขอไข่หนังพิการคอควายผมพิการงองูเอ็นพิการหนังสากเมื่อวันจับก็ไม่รู้สึกแสบร้อนสาเหตุเกิดจากอะไรพิการเนื้อพิการหนังพิการผมพิการเอ็นพิการหนังพิการไหมคะหนังพิการประหลอดเจอกันที่กรุงเทพเราพวกเราไปเจอประหลอดที่กรุงเทพเจอได้เจอบนก็ได้โอเคไปเลี้ยงกันที่กรุงเทพเอามาข้อต่อมาคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ฤดู3ให้ธาตุพิการคิมหันตฤดูเตโชธาตุพิการโลหิตเป็นต้นไข้ให้โทษนานาประการตั้งแต่เมื่อใดกอไก่แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8ขอไข่แรม1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12คอควายแรม1ค่ำเดือน12ถึงขึ้น15ค่ำเดือน4งองูแรม1ค่ำเดือน5ถึงขึ้น15ค่ำเดือน6ในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์ฤดู3นะคะธาตุพิการในฤดูสันตปคีป่ะคะพี่เตโชสันตปคีประกาศมันไม่ได้มีคำว่าสันตปคีนะโอ้ใจเตโชมีคำว่าอะไรนะเตโชเฉยๆเตโชธาตุพิการโลหิตเป็นต้นไข้ให้โทษนานาประการตั้งแต่เมื่อไรกอไก่แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8เตโชมันอยู่ช่วงไหนอ่ะถ้าฤดู3อ่ะถ้าฤดู3เตโชมันจะอยู่ช่วงเดือน4ถึงเดือน8แรม1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8เนี่ยท่านมีบวชฤดู3มันจะอยู่ช่วงเตโชมาข้อต่อมาตามคัมภีร์ธาตุวิพังกล่าวถึงธาตุเมื่อจะสิ้นอายุธาตุน้ำขาดไปตามลำดับจนเหลืออยู่1อย่างคืออะไรก็ไก่น้ำเลือด
ขอไข่น้ำดีขอควายน้ำมูกงองูน้ำตาน้ำดีขอไข่ไข่เอาน้ำดีดีจ้าข้อนี้น้ำดีถูกนะแล้วถ้าเป็นคัมภีร์โลกนิทานเอาน้ำอะไรน้ำลายลายแต่ว่าถ้าเป็นนิทานเอาน้ำลายนะอย่างอื่นสีตัวมันเหมือนกันนิทานน้ำลายวิพังน้ำดีมาข้อตลอดฟังไว้ตลอดจำจำตลอดถ้าเป็นกล่าวถึงคัมภีร์โลกนิทานไอ้ที่ไม่เหมือนเพื่อนสีตัวเนี่ยคือน้ำลายนะถ้าลูกได้ทานแต่ถ้าเป็นธาตุวิพังคือน้ำดีแก๊กไหมมีแก๊กกันยังแก๊กใครมีแก๊กมีแก๊กไหมไม่มีแก๊กหรอกเดี๋ยวจำเอาของอ้อจะมีแก๊กนะอ้อจำไม่ได้อะไรอ้อเล่านิทานจนน้ำลายแตกฟองแล้วก็ช้างพังมีดีหมายถึงช้างพังอวิพังเนาะตลอดดีดีไม่ยังแก๊กดีบอกตลอดไม่ยังค่ะค่ะจดไว้ค่ะช้างพังมีดีวิพังก็คือน้ำดีน้ำลายแตกฟองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมไม่เป็นไรไม่ให้จำสัตว์ จำสัตว์ตลอดเป็นสมุนไพรไม่ปลอดจะไปฝังใจว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ลืมสิปลอดว่าพรุ่งนี้ต้องจำอะไรเงี้ยพรุ่งนี้ต้องจำที่จริงมันง่ายๆเองนะถ้าเข้าบ่อยๆทำได้นะที่ผมสิบข้ออย่างนี้มันไม่ได้ยากเลยนะไอ้คำพีนี้ที่จริงถ้าเราทำความคุ้นเคยกับมันแล้วก็มารู้จักสัตว์ต่างๆนี่มันอยู่ในไข่เนี่ยมันง่ายๆเลยนะถึงว่าไงว่าตลอดจะผ่านเพราะว่าตลอดเนี่ยเข้าทุกวันมันจะคุ้นเคยไงแล้วมาข้อต่อมาตลอดจะคิดอย่างเงี้ยยาวจ๋ามันอยู่ได้60คะแนนตลอดได้อยู่แล้วตลอดทำไม่ได้ซึ่งหนึ่งที่เหลือนี่อีก50คะแนนเนี่ยป้าทำได้อยู่แล้ว200พ่อตลอดผ่านเวียดดังทั่วศรีสะเกษเลยเนี่ยป้าถ้าผ่านปุ๊บส่งผลไปให้เพิ่มดูเลยนะป้าดูผลปุ๊บส่งไปให้เพิ่มรู้ว่าเพิ่มภูมิใจเลยแหละรู้สึกจะเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ทั่วโรงเรียนเลยนะถ้าตลอดผ่านเนี่ยนะพอต่อมาเนี่ยโทษหนึ่งให้วิงเวียนหน้าตาจะลุกขึ้นให้หาวเลยให้ขัดอกเสียดสีข้างให้เจ็บหลังเจ็บเอวไอเสมหะขึ้นคอร้อนคอร้อนท้องน้อยเรอตกเลือดตกหนองเพราะอะไรพิการกอไก่ผังผืดพิการขอไข่ปอดพิการคอควายลำไส้ใหญ่พิการงองูม้ามพิการเราฟังไม่รู้เลยหาวเลยยีมอยู่ที่หาวเลยหาวเลยเสียดสีข้างเจ็บหลังเจ็บเอวไอเสมหะขึ้นคอร้อนคอร้อนท้องน้อยเลยตกเลือดตกหนองเพราะอะไรพิการคือหาวเลยเนี่ยอาการของหาวเลยมันเกิดจากลมอะไรแม่หาวเลยเนี่ยเกิดจากลมอะไรลมอุดทางใช่มันก็ต้องจากกดขาสิออกมาจากในไส้เนาะออกมาจากในทำให้หาวเลยถ้าลมถ้าลมกดขาเนี่ยจะออกจากไส้แต่ถ้าลมอุดฉี่เนี่ยมันจะท้องลั่นมันจะมีคำว่าท้องลั่นอันนี้ไม่มีคำว่าท้องลั่นอันนี้อยู่ในไส้นะหาวเลยออกมาดันขึ้นตรงหน้าอกข้อนี้ข้อลำไส้ใหญ่พิการนะคะให้เรานึกถึงลมปวดท้าสมาวตาที่เป็นสาเหตุทำให้หาวเลยแล้วจุกอกมันอยู่ที่ไหนมันเกิดที่ไหนเกิดที่ลำไส้พิการไม่ได้มันไม่ได้บอกลม
แต่ให้เรานึกถึงคนที่ใช่ว่ามันเกิดจากเหตุไหนไงยาวร้อยวันใช่ไหมมีลำไส้มันมีลำไส้ใหญ่พิการไงแม่มันอยู่ในลำไส้โอเคค่ะมันเลยขึ้นทำให้กระอบเสียดสีข้างเพราะฉะนั้นมันต้องเรานึกถึงลมโกดขาเลยพอเรานึกถึงลมโกดขาลมโกดขามันเกิดที่ไหนเกิดในลำไส้เพราะฉะนั้นข้อนี้เอาข้อ3ลำไส้ใหญ่พิการคืออาการหาวเลยสัตว์หกเสียดสีข้างต้องกินเอลไอเอ็มวิเคราะห์ดีค่ะแล้วมาข้อต่อมาข้อ47ในคัมภีร์สมุติฐานวินิจฉัยเราเริ่มนับฤดูฝนจากเวลาใดไปถึงเวลาใดกอไก่เดือนกรกฎาถึงตุลาขอไข่สิงหาถึงตุลาขอควาย1ค่ำเดือน4ถึงขึ้น15ค่ำเดือน8งองู1ค่ำเดือน8ถึงขึ้น15ค่ำเดือน12สมมุติฐานวินิจฉัยนะงงูฝนเริ่มจากอะไรโอ้สุดยอดเลยเนี่ยงงูค่ะไปถล่มตลอดฟาดหัดว่าพุ่งเกินตลอดแล้วก็นัดตัวมึงสอนวันก่อนเองแล้วป้าก็เลยสุดยอดเลยตลอดโอ้ตอนฟังแล้วก็หลับไปแล้วก็ตื่นมาฟังตลอดต้องเป็นคนไอคิวสูงมากเนี่ยหลายข้อเลยคือว่าประหลอดมันจำได้ไม่กี่ข้อนี่แหละใช่ยังเออขนาดทั้งนอนทั้งหลับทั้งฟังเออทั้งหลับทั้งฟังส่วนที่ตั้งใจฟังแล้วป่าเนาะได้ตั้งใจฟังฟังก็หลับไปก็ตื่นมาฟังเอาก็ดีประหลอดถูกต้องนะประหลอดเนี่ยประหลอดเอามาข้อต่อมาในฤดูหกกิมหันตะฤดูแบ่งออกดังนี้ข้อใดที่ไม่ใช่กอไก่พัทธปิตะขอไข่อภัทธปิตะขอควายกำเดางองูหาไทยวาตะฤดูหกนะกิมหันตะฤดูแบ่งดังนี้ข้อใดที่ไม่ใช่กิมหันตะฤดูกอไก่พัทธปิตะขอไข่อภัทธปิตะขอควายคำเดางองูหาไทยวาตะข้อที่ไม่ใช่คืออะไรข้อที่มันไม่เข้าพ่วงนะคืออะไรหาไทยวาตะเหรออ่าประหลอดแดะให้ประหลอดตามค่ะตามตอบอ้าวแล้วใครเอาอะไรอีกแม่อูเอาอะไรเอาอันเดียวกันค่ะเราฟังอยู่เราฟังเพื่อนค่ะเอาเหมือนกันค่ะอ่าถูกต้องไปเจอกันเทพไทยวันข้อนี้ไม่เข้าพวกนะพวกกิมหันตะลุดูเนี่ยพัตตาปิตตาพัตตาปิตตากับดาวไทยวาตะไม่เข้าพวกอ่ะมันอยู่โน่นมันอยู่วายูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไอ้มันไม่ได้อยู่ในไอ้ฤดูเดียวกันกับพัทธะกับพัทธะกับเรามาข้อต่อมาปฐวีธาตุพิการอาการให้คลุ้มคลั่งดุจเป็นบ้าหาแรงไม่ได้มิฉะนั้นจะหิวโหยให้ทุรนทุรายยิ่งนักเหตุเพราะอะไรพิการปฐวีธาตุพิการอาการคลุ้มคลั่งดุจเป็นบ้าหาแรงไม่ได้หิวโหยทุรนทุรายเหตุเพราะอะไรพิการกอไก่เนื้อพิการขอไข่เอ็นพิการคอควายหะลุไทยพิการงองูไตพิการหาลุไทยตามตลอดตามไม่ตลอดตามทำไมถึงเลือกหาลุไทยคุ้มข้างก็ไหนมันคุ้มข้างโอเคถูกต้องถ้ามีคุ้มคลั่งเกิดจากใจโอเคคุ้มคลั่งจำไว้เลยประหลอดเกิดจากใจนะค่ะมาข้อต่อมาพระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์กล่าวถึงประเทศสมมุติฐานแบ่งประเทศที่เกิดออกเป็นกี่ประการกอไก่2ประการขอไข่3ประการคอควาย4ประการงองู5ประการ
ถามว่าอะไรนะพี่เราน้ำประการคำที่ธาตุนิวรณ์กล่าวถึงประเทศสมมุติฐานแบ่งประเทศที่เกิดออกเป็นกี่ประการกอไก่สองกอไก่สามกอควายสี่กองูห้าเมื่อวานเนี้ยขอขายว่ารูปเนี่ยประเทศอยู่บนประเทศอยู่ล่างสี่ขอไข่สามค่ะขอไข่สามตามแม่อุที่เป็นกันประเทศอะไรนะนะที่เรียนมาบ้านประเทศสาแหละสาธารณประเทศกันสาครสาธารณะมีแค่สามันนะคะถ้าเป็นธาตุวิบวรถ้ามันกล่าวถึงธาตุวิบวรนะประเทศสมมติฐานแบ่งประเทศกี่แบ่งประเทศสมมติฐานมันกี่ประการให้เอาแค่สามประการนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกันประเทศสาครประเทศแล้วก็สาธารณะประเทศข้อนี้ก็ขอไข่ถูกสามประการแล้วค่ะแล้วอีกอันหนึ่งคัมภีร์โลภะสี่อย่างสี่อย่างมันอยู่ในคัมภีร์อะไรคัมภีร์เวทปะเวทคัมภีร์เวทใช่ไหมน่าจะเป็นเวทสี่อย่างที่แบ่งออกเป็นอยู่ในเวทไงเหนือใต้เหนือใต้กลางอีสานนะกลางอีสานตัวนั้นแบ่งออกเป็นสี่แต่ถ้าเป็นธาตุวิวรมีแค่สามเราต้องจำให้ได้นะมันจะสับสนจะตอบ3หรือ4ต้องดูคัมภีร์ด้วยมาข้อต่อมาคัมภีร์ธาตุวิวรณ์กล่าวถึงผิวกายลดโลหิตและลดยารักษาถ้าคนไข้เป็นคนผิวเหลืองโลหิตเปรี้ยวจะประกอบยาอะไรรักษาจะหายเร็วกอไก่ลดเค็มขอไข่ลดหวานขอควายทุกลดเว้นลดเค็มงองูลดเค็มร้อนและขมที่เราไข้ใบเหลืองลดเค็มผิวเหลืองโลหิตลดเปรี้ยวจะประกอบยาลดอะไรลดเค็มที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ค่ะเค็มถูกต้องผิวเหลืองคือปลาเค็มเนาะมันบอกลดเปรี้ยวมาแล้วโลหิตก็เหลือแต่เค็มก็ไก่ถูกปลาเค็มลดเค็มมาข้อต่อมาพระคัมภีร์ธาตุวิวรณ์กล่าวถึงลักษณะอาการของทุวันโทษอาการเป็นไข้ปากขมตัวสั่นพูดพร่ำเพ้อหนาวร้อนๆไอเป็นเหตุของอะไรกอไก่เสมหะกับวาตะขอไข่เสมหะกับปิตะขอควายปิตะกับวาตะงองูปิตะกับโลหิตเอาไหนครับขอคำถามอีกรอบค่ะคัมภีร์ธาตุวิวรณ์อาการทุวันโทษของธาตุวิวรณ์นะเป็นไข้ปากขมตัวสั่นพูดพร่ำเพ้อหนาวร้อนร้อนหนาวร้อนร้อนเป็นเพราะเหตุใดกอไก่เสมหะกับวาตะขอไข่เสมหะกับปิตะขอควายปิตะกับวาตะงองูปิตะกับโลหิตข้อนี้มีไอด้วยนะข้อนี้มีไอด้วยมีไอใช่ไหมไอด้วยเสมหะกับวาตะไหมอ่ะไม่เสมมีเสมหะกับกำเดาไหมมีเสมหะกับกำเดาไหมไม่มีเสมหะกับวาตะเสมหะกับปิตะกับวาตะแล้วก็มาปิตะกับโลหิตเอาอะไรเสมหะกับปิตะอาการของพูดพร่ำเพ้อเนี่ยมันอยู่ตรงไหนแม่ถ้าปกติเนี่ยคือแม่ลืมโจทย์ข้อนี้ถ้าแม่ถึงแม่นึกถึงอาการของพร่ำเพ้อเนี่ยแม่จะเอาอะไรพร่ำเพ้อเกิดที่อะไรดีโลหิตอะไรอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนของปิตะใช่ไหมแม่กำเดาอาหารพวกปิตะพวกอะไรอย่างเงี้ยกำเดาดีโลหิตอ่ะมันจะอยู่ข้างบนนู่นใช่ไหมใช่กำเดาไปพูดพร่ำเธอมันจะเป็นช่วงของปิตะข้างบนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นเสียมหากับปิตะมันมีไอด้วยมันมีไอเนาะไอเป็นเสียมหาเนาะแล้วก็มาพูดพร่ำเธอนะปิตะเนาะสังเกตการของประเภทของพวกปิตะสังเกตครับเมื่อกี้มันมีปากขมไหมพี่
มีมีปากขมด้วยแล้วก็มีไอด้วยอันนี้เสมหะกับปิตะนะครับมาก็ต่อมาพัตตะปิตะหมายถึงข้อไหนกอไก่ดีนอกฝักขอไข่กำเดาขอควายดีในฝักงองูถุงน้ำดีเดี๋ยวในฝักไปหลอดตอบหลอดตอบได้ไปเต็มแน่ตอบไม่ได้เลยขอตามไม่อู้ตอบไม่ได้พัตตาปิตาป้าพัตตาปิตาหมายถึงข้อไหนกระดอดต้องได้นะคะข้อนี้อ่ะพัตหลอดขาจำไม่ได้พัตตาปิตานี่เป็นดีในฝักถ้าเป็นอภัตทะนอกฝักป้าอภัตทะในฝักพัตทะอภัตทะนอกฝักอภัตทะนอกฝักพัตทะในฝักอภัตทะนอกอภัตทะนอกมาก็ต่อมามูลเหตุให้เกิดโรคต่างๆกี่ประการมูลเหตุให้เกิดโรคต่างๆกี่ประการบอกให้ทราบมูลเหตุที่ทำให้เกิดโรคในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์มีกี่ประการข้อกอไก่4ประการขอไข่6ประการขอควาย8ประการงองู10ประการมูลเหตุพี่พี่รู้ดูในเขียนใส่นั่นนะเขียนใส่ในเมื่อเช้าหรือเมื่อวานเนี่ยเขียนแก๊กให้อยู่ในห้องแชทเราอะเมื่อวานเนี่ยกินกามขบกั้นกลางวันกลางคืน6ประการกามกินโกรธกลั้นกลางวันกลางคืนพี่หนูโดนเขียนไว้อะไรที่จำง่ายๆพี่หนูโดนกินขี้ปี้อะไรนอนกินหนึ่งขี้หนึ่งปี้หนึ่งกินขี้ปี้อะไรอีกพี่นุดนหายไปไหนแล้วนี่มันมีนอนคูณสองนอนกับไม่นอนสองแล้วใช่ไหมกินขี้ปี้มันทำขาดอันนึงอ่ะกลั้นใช่ไหมหรือโกรธกามโกรธที่พี่เขียนเมื่อวานนี้มีโกรธไหมที่เขียนในห้องแชทนะนะเมื่อวานนี้พี่หนูโดนเขียนว่ากินขี้ปี้นอนคูณสองโกรธโอเคครบแล้ว6ทั้งนั้นอ่ะเมื่อกี้มันได้5เนาะขาดโกรธไปกินขี้ปี้นอนนอนนี่มี2แล้วก็มาบวกโกรธอีก1เป็น6นอนกับไม่นอนเดี๋ยวขออนุญาตถามอีกอันนึงค่ะมูลเหตุการก่อโรคในคัมภีร์ธาตุวิวรณ์มี6แล้วมันจะมีอีกอันนึงพฤติกรรมการก่อโรคนี่มีเท่าไหร่8คัมภีร์อะไรครับพฤติกรรมมันมีคัมภีร์อะไรอาจารย์เจ้าคัมภีร์น่าจะคัมภีร์เวทหน้าแรกๆโอเคเนาะพฤติกรรมการก่อโรคคัมภีร์เวทมี8มูลเหตุการก่อโรคคัมภีร์ธาตุวิวรณ์มี6ค่ะคุณค่ะอาจารย์ชาติมาข้อต่อมาลมกองใดที่พัดอยู่ในลำไส้และในท้องก็ไก่อุดทางขมาวาตาขอไข่อทุขมาวาตาขอควายกุจจิสยาวาตางองูโกฏฐาสยาวาตาข้อนี้ยาวตอบไปแล้ว2 3ข้อที่ผ่านมาตอบไปแล้วเดี๋ยวลองให้ประหลอดตอบหน่อยประหลอดลมอะไรป้าจำไม่ได้แล้วที่ตอบตอบตอนที่เขาถามเรื่องไอ้นั่นน่ะที่มีลำไส้พิการน่ะนะลมโกรธค่ะโกรธตอบได้แล้ว
โกรธมันอยู่ข้างในโอเคถูกต้องข้อ4ลมโกรธทาสยามตาอยู่ในไส้ถ้ากุดชีเดี๋ยวไปสลบตลอดว่าอายุสิได้ไปกรุงเทพไปเจอพ่อดอดอยู่นี่มาต่อมาวาโยธาตุสมุติฐานพิการพระอาทิตย์สถิตในราศีใดวาโยนะพระอาทิตย์สถิตในราศีใดก็ไก่มังกรขอไข่กุมขอควายมีนงองูกรกฎเราเรียนไปเมื่อเช้านี้นับนิ้วเอาเราจะนับวาโยอยู่นิ้วไหนวาโยเตียไปไหว้อากงวาโยอยู่นิ้วไหนเตียไปไหว้วาโยอยู่นิ้วนางเนาะพอวาโยอยู่นิ้วนางปุ๊บอ่ะเรามานับเดือนเริ่มเดือน4ตรงนิ้วชี้ข้อแรก4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 5ขึ้นก่อนไม่ใช่หรอเมษาเอา4ไม่ใช่หรอ5ยาว5 5เหรอพี่ตัวเอา4หรือเอา5พี่ตัว5เมษา4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2เอา4สิ4เมษาเอา4ขึ้นก่อนเพราะว่ามันมาตกราศีกุมไงเอาเมษาขึ้นก่อนเพราะว่าอาจารย์แตงบอกว่าให้เอาพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเดือนนี้มีพระอาทิตย์ขึ้นก่อนมานับเมษาไงเมษาเมษาอ้ออาจจะคิดเป็นไทยยาวอ้อคิดเป็นเดือนไทยอ้อคิดเป็นเดือนไทยเมษาคือเดือนไม่ใช่เมษาชื่อเมษาเลยเนี่ยเมษายนเนี่ยที่เป็นพระอาทิตย์ราศีเมษนะก็จำแค่ว่าพระอาทิตย์ราศีเมษอยู่ไหนก็เอามานับหนึ่งตรงนิ้วแรกไม่ใช่เป็นเดือนห้านะไปตีความเป็นเดือนห้าอยู่ในไอ้แปดค่ำเก้าค่ำนะอันนั้นให้มันถามหาค่ำก่อนแต่ถ้าถามหาให้นับเดือนเนี่ยไอ้อ้อนึกถึงรูปพระอาทิตย์แล้วอ้อเริ่มที่เลขสี่เลยไปอ้อสับสนอยู่กับไอ้ค่ำไอ้แรมนั่นน่ะโอ้ถ้างั้นให้อ้อนั่นแหละยาวให้อ้อนั่นเริ่มที่ยาววาดเริ่มที่เมษาไปเลยเริ่มที่เมษาจำพระอาทิตย์อย่างเดียวมิถุนากรกฎาคมไปเลยมันไม่ได้ถามข้างขึ้นข้างแรมหรอกถ้าข้างขึ้นข้างแรมมันไล่อีกทีนึงถ้านับนิ้วในเริ่ม4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2มันมีกุมภามั้ยเนี่ยกุมภามาตกวาโยพอดีอ่ะข้อนี้ตกข้อกอไก่เนี่ยมังกรขอไข่กุมขอควายมีนงองูกรกฎวาโยสมมุติฐานพิการพระอาทิตย์สถิตในราศีใดกำเริบหย่อนพิการน่ะมาตกพอดีเลยเป๊ะราศีกุมในตำแหน่งของพิการอันนี้อย่าสับสนเพราะว่าถ้าสับสนคือผิดหมดทั้งยวงต้องจำตัวนี้ให้ได้มาข้อผิดน่าเสียดายเลยนะนี่นั่นแหละคือรู้วิธีอยู่แต่ไปตั้งต้นนับผิดไงไปเอาไอ้ข้างขึ้นข้างแรมนับอ่ะมาข้อต่อมาสรทะเป็นพิกัดวาตะสมุติฐานมีอะไรละคนเป็นเหตุกอไก่ปิตะสมุติฐานขอไข่วาตะสมุติฐานขอควายเสมหะสมุติฐานงองูสันติปาตะสมุติฐานสารทะเมื่อวานนี้เราก็เมื่อวานเย็นเนี่ยคุยกันสองรอบแล้วนั่นตอบได้เลยได้เนี่ยป้าหลอดอะไรคะสารทะมีอะไรมาคนป้าจำไม่ได้ค่ะคิมหันวสันวสาสะสารทะนี่มันตะสีสิระฤดูที่6นี่มันตะ5สารทะ4ฤดูที่4นี่มีอะไรละคนป้ามันอยู่ตำแหน่งไหนมันอยู่ใกล้อะไรคะใกล้อะไรที่จะละคนกันสารทะเป็นพิกัดวาตะสมุติฐานมันบอกแล้วว่าเป็นอยู่ในพิกัดวาตะมีอะไรละคนวาตะมันอยู่ใกล้อะไรป้า
วาตะอยู่ใกล้อะไรป้าอยู่ใกล้อยู่ใกล้เสมหะถูกต้องเพราะฉะนั้นตอบเสมหะละคนนะป้าเสมหะละคนมาข้อต่อมาสาเหตุของการตายโดยปัจจุบันโลกตามคัมภีร์ธาตุวิพังคือกอไก่อหิวาตกโลกขอไข่ธาตุทั้ง4ขาดไปคอควายถูกทุบผองให้บอบช้ำงองูถูกราชอาญาให้ประหารชีวิตถ้าคัมภีร์ธาตุวิพังคืออะไรของคัมภีร์ธาตุวิพังถ้าเป็นแบบปัจจุบันโลกจำไม่ได้สับสนตรงตามทุบผองบอยตีไหมพี่เยาเอา มันก็ต้องเป็นอหิวาตกโลกสิของธาตุวิพังไหมปัจจุบันโลกของธาตุวิพังคืออหิวาตกโลกลองเปิดหาธาตุวิพังสิธาตุวิพังอยู่หน้าไหนอะหน้า 50เนี่ยบุคคลด้วยปัจจุบันกรรมและปัจจุบันโลกปัจจุบันกรรมเนี่ยแตกต่างกันกับปัจจุบันโลกอะไรถ้าปัจจุบันคือโอปกะนิกาภาถูกทุบถองโบยตีช้ำต้องราชอาญาพระมหากษัตริย์คือโอปกะนิปะนิกาภาคเป็นปัจจุบันกรรมตัวนี้มันถามหาปัจจุบันโลกมันหาโลกถามหาโลกที่เป็นปัจจุบันไหมมันไม่ได้ถามหากรรมสงบเฉยถ้าโลกที่เป็นในปัจจุบันคืออหิวาแต่ถ้ากรรมเป็นการถูกทุบของโบยตีเป็นกรรมเก่าเราถึงโดนเขาตุกตีแต่ว่าการเกิดโลกมันเป็นอหิวาดีๆจำแบบนี้จำได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมาข้อต่อมาอาการดังนี้เป็นอาการของข้อใดมักให้เป็นบ้าถ้ายังอ่อนอยู่ให้คุ้มดีคุ้มร้ายมักครึ่งโกรธบางทีให้ละสำละสายให้หิวโหยหาแรงไม่ได้เป็นอาการของอะไรพิการกอไก่ม้ามพิการขอไข่ดวงหทัยพิการคอควายตับพิการงองูไตพิการละสำละสายครึ่งกูดนะเหมือนซ้ำไหมเนี่ยดวงหาทัศน์พิการนี่แหละถูกต้องเพราะมันเป็นอาการที่เกิดจากใจเนาะครึ่งกูดละสำละสายมาทีนี้ข้อต่อมาอาการให้กายแข็งกระด้างตัวชาหนังเหี่ยวแข็งดังท่อนไม้เปียบดังอสรพิษกะตะมุกขบตอดคืออาการของธาตุอะไรกอไก่เตโชธาตุพิการขอไข่วายุธาตุพิการขอควายตัทวีธาตุพิการงองูอโปธาตุพิการแข็งท่อนไม้กะตะมุกตัวชากระด้างธาตุไหนป้าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุโอ้โหตลอดได้เจอกันกรุงเทพเราโอ้สุดยอดเลยเอาข้อนี้คอควายปฐวีธาตุพิการนะคะเดี๋ยวไปเจอปลอดโอ้จะเด็กว่าได้พ่อว่าปลอดอีหลีได้เฮาแดโอ้ดังทั่วป้าอย่าลืมนะโพสเลยป้าถ้าคะแนนออกมาป้าโพสตุ่มเลยทีเดียวแต่ละคนก็โอ้โหมีคนแสดงความยินดีเต็มเลยล่ะของคนอื่นผ่านนี่ยังไม่มีใครเท่าประหลอดนะนี่ประหลอดโพสปุ๊บนี่ดังเลยนะดังทั่วรุ่นเลยนะประหลอดดังเลยข่าวถึงหัวเปิ้มแป๊ะเลยอ่ะถึงไม่บอกก็ข่าวถึงเลยล่ะถ้าประหลอดผ่านนี่เอาข้อต่อมาอาการให้คุ้มคลั่งดุจเป็นบ้าหิวโหยหาแรงไม่ได้ทุรนทุรายยิ่งนักเป็นอาการของอะไรพิการโอ้ยซ้ำอันนี้แมวอันนี้มันอาการคุ้มคลั่งเป็นบ้าอาการของหัดไทยพิการ
3ครั้งพี่ก็หาไทยใช่ไหมคะขึงโกรธก็หาไทยใช่ไหมพี่ใช่ไอ้คุ้มข้างหาไทยแล้วมาทีนี้มาข้อต่อมาอาการให้ร้อนในอกไอเป็นมองคล้อท้องขึ้นท้องพองผะอืดผะอมเป็นอาการของโรคอะไรพิการกอไก่ปริหัตไทยหักทีคีพิการขอไข่ปรินามคีพิการคอควายชิลนักคีพิการงองูสันตปักคีพิการอาการร้อนในอกไอมองคล้อท้องขึ้นท้องพองผะอืดผะอมเป็นอาการของอะไรพิการปริหัตไทยหักคีปรินาชิลนักคีสันตปักคีท้องอืดท้องพองท้องอืดท้องพองนี่ลักษณะเหมือนไฟธาตุไม่ย่อยเนาะแม่อู้ก็เลยจะตอบตัวนี้ปรินามคีใช่ไหมให้หนูดูตามค่ะถูกต้องไปเจอกันเทพเราเนี่ยโอ้วิเคราะห์ได้ดีมากเลยแม่ท้องขึ้นท้องพองเกี่ยวกับอาหารเนาะปรินามคีพิการข้อนี้มีแน่ในข้อสอบวิเคราะห์มาข้อต่อมาอาหารเก่าเมื่อพิการแตกอาหารเก่าเมื่อพิการแตกคือสางขโมยกินลำไส้เมื่อพ้นกำหนดสางแล้วจะเป็นอะไรกอไก่สันนิบาตลมประกังขอไข่ฤทธิ์สีดวงทวารคอควายไส้ปีบงองูลมกรรมชวาพัดลมกรรมชวาพัดตัดออกแล้วตัวเนี้ยเกี่ยวกับอาหารเก่าเมื่อพิการแตกคือตามค่ะตามขโมยกินลำไส้ตามพี่สิริวัลอันนี้สังเกตได้จากข้อไหนคะสางขโมยกินลำไส้เนาะลำไส้ใหญ่นะมันเกี่ยวกับลำไส้แล้วเป็นเกี่ยวกับอาหารเก่ามีอย่างเดียวอ่ะถ้ามันพิการก็คือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารอาหารเก่าพิการแตกนี่เป็นฤทธิ์สีดวงทวารข้อต่อมาในสมัยใดที่มีการตากฎหมายพนักงานโอสถถวายกอไก่รัชกาลที่1ขอไข่รัชกาลที่2คอควายรัชกาลที่3งองูรัชกาลที่4รัชกาลที่สองตามด้วยค่ะจำไม่ได้ตามด้วยค่ะตามถูกต้องรัชกาลที่สองตามกฎหมายพนักงานโอสถถวายเพราะว่ารัชกาลที่สองเนี่ยประกาศให้พวกหมอชาวบ้านหมอพื้นบ้านเนี่ยเอาสูตรยาไปให้เอาหนังสือสูตรยาเนี่ยไปให้ตอนสมัยรัชกาลที่สองเพื่อเก็บสูตรยาในสมัยโบราณน่ะไว้ในพระราชวังไว้เป็นเก็บไว้นะว่ายานี้รักษาโรคอะไรให้หมอต่างๆเข้ามาหาแล้วก็ให้มาถวายสูตรยาเกิดขึ้นอยู่ในรัชกาลที่2แล้วก็มาทำกฎหมายพนักงานโอสถถวายแล้วมาข้อต่อมาจรรยาแพทย์ที่ว่าละลายสูตรลองบอกสมัยพระนารายณ์สิสมัยพระนารายณ์เหรอเดี๋ยวนะสมัยพระนารายณ์มีการรวบรวมตำรายาขึ้นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เรียกว่าตำราโอสถพระนารายณ์การแพทย์แผนไทยสมัยนี้รุ่งเรืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนวดตำราโอสถพนารายมันมีสองพระไม่ใช่หรือยังรัชกาลที่สองฮะอันไหนนะพี่มันมีสองพระไม่ใช่หรือพระโอสถพระนารายตำราพระโอสถพนารายใช่มันมีสองพระนะจำไว้นะตำราพระโอสถพระนารายณ์มีการรวบรวมตำรายาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยแต่ถ้าเป็นรัชกาลที่สองนั่นเป็นพระเดียวรัชกาลที่สองเนี่ยรัชกาลที่สองเนี่ย
ทำกฎหมายพนักงานโอสถถวายคือการรวบรวมตำราให้ทูลเกล้าถวายและจดเป็นตำราให้โรงงานให้โรงเก็บไว้ในโรงพระโอสถยังไงคือการที่สองนะอย่าสับสนกันนะมันเขียนว่าสมัยใดมีการตากฎหมายพนักงานโอสถถวายโอสถถวายก็คือรัชกาลที่สองมาข้อต่อมาจัญญาแพทย์ที่ว่าละอายสะดุ้งกลัวบาปคือข้อใดก็ไก่ไม่ปิดบังความดีของผู้อื่นพี่จันเจ้าปิดไมค์หน่อยค่ะขอไข่ไม่หวงแก่ลาภขอควายมีฮิริโกตปะงองูมีโยนิโสมนัสสิกาฮิริโกตปะโอเคถูกต้องเนาะเป็นความละอายต่อบาปฮิริโกตปะก็ต่อมาแต่ละข้อหน่อยไม่ปิดบังความดีของคนอื่นพี่ตัวแปรไม่ปิดบังความดีของคนอื่นก็ไม่ต้องแปรตรงๆเลยพี่มันก็ตรงๆก็คือว่าเราไงใช่ก็พี่ไงเอาพี่ก็พี่เอาให้เจ้าซ่าเนี่ยเพิ่นอยากให้แปรเนี่ยก็แปรให้เพิ่นนี่แหละเจ้าเอาให้เจ้าอันนี้ไม่หวงอะไรวะไม่หวงล่าไม่หวงล่าหมายถึงอะไรพี่ไม่หวงล่าเหรอก็ว่ามันมีว่าอย่าเห็นแก่ลาภนะลาภที่ผลที่ตนจะได้นั่นน่ะถ้าอย่าไปปรารถนามากเป็นที่ยินดีเป็นเพราะว่าลาภนี่เป็นที่ยินดีกับทุกคนใช่ไหมเราก็จะไปหวังผลลาภนี่นะให้ทำตัวเป็นเหมือนกับว่าเหมือนคนทั่วไปอ่ะจะไปเพ่งเล็งเรื่องอบายมุขอะไรพวกนั้นนะเราก็ประมาณนี้แหละนะเอาข้อต่อไปไม่ได้อะไรเดี๋ยวไม่เห็นแก่ลาภมันก็คือในอันนี้นะไม่เห็นแก่ลาภในกรณีนี้คืออย่าเลี้ยงไข่ไม่ใช่ว่าเห็นเขารวยแล้วเลี้ยงไข่ไงเลี้ยงไข่เพื่อที่จะเอาเงินเขาอ่ะคราวหน้ามันจะได้มาอีกไม่เห็นแก่ลาภคืออย่าเลี้ยงไข่ถ้ารู้ว่าเขาเป็นอันเนี้ยรักษาเขาให้หายหน่วงเหนียวไว้ไม่ต้องไปหน่วงเหนียวอะไรเขาไว้นี่คืออย่าเห็นแก่ลาภในคัมภีร์ที่เราเรียนเนี่ยไหนจะหายก็ไม่พอจะหายให้รักษาให้เขาหายอย่างนี้ให้รักษาหายอันนี้คือไม่เห็นแก่ลาภที่เราจะเรียนนะข้อต่อไปไม่ใช่ข้อต่อไปข้อขอไข่นะไม่ใช่อย่าเพิ่งผ่านในกินเราอ่านถึงไหนวะจัญญาจัญญาโยนิโสนมัสสิกาโยนิโสมนัสสิกาข้อนี้มันตอบฮิริโอตปะเนาะมันก็ไม่ละอายที่ว่าละอายสุดตัวตัวโยนิโสคือโยนิโสนี่มันโยนิโสเราต้องตรวจสอบต้องมีความรอบคอบนะครับต้องมีความรอบคอบใส่ซองอย่างดีนะพวกการที่จะใช้ยาใช้อะไรกับคนไข้นะเราต้องพิจารณาใช้ปัญญานะครับใช้ความรู้อันนี้คือโยนิโสมนสิการนะต่อไปข้อต่อไปจัญญาแพทย์แผนโบราณว่าด้วยไม่รู้แก่อำนาจอคติ4ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม8ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนั้นที่ว่าละอายสะดุ้งกลัวบาปคือข้อใดก็ไก่ไม่ปิดบังความดีของคนอื่นขอไข่ไม่หวงแก่ลาภขอควายมีฮิริโอตปะงองูมีโยนิโสมนัสสิกาเอาอันนี้ทำไมมันซ้ำกันซ้ำมันมันตอบมีฮิริโอตปะซ้ำเลยได้ตบบาป
ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนั้นละอายสะดุ้งกลัวต่อบาปคือข้อใดมันซ้ำกันจริงเนาะซ้ำกันข้อต่อมาก้อนที่อยู่ในศีรษะต่อเนื่องลามตลอดกระดูกสันหลังติดกับเส้นประสาททั่วไปเรียกว่าอะไรกอไก่นะหาลูขอไข่มัทเกมัทลุงคังคอควายกิโลมังงองูอันตะคูนังก้อนที่อยู่ในประสาทนะเขาเรียกว่าอะไรมัทลุงคังโอเคโอเคถูกต้องถูกต้องมัทเกมัทลุงคังถ้าเป็นก้อนอยู่ในศีรษะเลือกมัทเกมัทลุงคังเลยมาข้อถ้าพิการจะเป็นยังไงมัทเกมัทลุงคังถ้าพิการเป็นอาการลิ้นกระด้างคางแข็งลิ้นกระด้างคางแข็งปวดหัวแน่นอนแหละอันนี้นะมันจะอยู่ส่วนมันจะอยู่ส่วนหัวหมดเลยนะหูตึงปากเบี้ยวอยู่ส่วนหัวน่ะเป็นหมดเลยใช่ใช่หูตึงตามัวอะไรก็ว่าไปนะมาข้อต่อมาข้อใดไม่ใช่ธาตุน้ำกอไก่เขโลขอไข่เสโทขอควายเมโทงองูตะโจข้อไหนที่ไม่ใช่ธาตุน้ำตะโจตลอดตะโจตลอดโอ้ยป้าเป็นหมอนวดแกรู้อยู่แล้วตื่นเลยจำตอนแรกป้ารู้แน่นอนป้าหลอนได้แน่นอนเลยโรงเรียนเส้นประดานสิบแล้วก็จำพวกเนี้ยเอาก็นี้ตอบตะโจนะคะผ่านมาธาตุ42อย่างหัวหน้าจะพิการบ่อยย่อยมาเป็น42อย่างเป็นสมุทัยฐานธาตุ3กองกองไหนผิดธาตุ42อย่างจะพิการย่อมาเป็น42อย่างเป็นสมุทิฐานธาตุ3กองข้อไหนผิดไม่เอาไม่เอาอันนี้ข้อคำถามงงมาข้อต่อมาแล้วข้อตอบอะไรล่ะพี่โลหิตตังสมุทิฐานอาพาธาอาพาธด้วยโลหิตขนาดคำตอบยังงงเลยมันตั้งคำถามกำกวมธาตุ42อย่างหัวหน้าจะพิการบ่อยย่อธาตุ42เป็นสมมุติฐานธาตุ3กองข้อไหนข้อไหนผิดอีกมันทำให้เรางงลองอ่านดูสิมันดูที่ยาวลองอ่านขอไข่วาตสมมุติฐานอาพาธาอาพาธด้วยลมขอไข่ปิตาสมมุติฐานอาพาธด้วยดีคอควายโลหิตตังสมมุติฐานอาพาธด้วยโลหิตงองูเสมหะสมมุติฐานอาพาธาอาพาธด้วยเสลดธาตุ42หัวหน้าจะพิการบ่อยย่อธาตุ42อย่างเป็นสมมุติฐานธาตุ3กองกองไหนผิดคอควายโลหิตนะยาวมันไม่ว่าตะเสมหะเนาะมันเป็นโลหิตใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคงไม่มีในคำถามของงูแล้วก็ในหน้า12นี่เองหาตั้งนานมีอยู่แล้วอ้ออันนี้ใช่อยู่ในหน้า12เอาโอเคพ่อมีปิดตาเสมหะวาตะโลหิตไม่เหมือนเพื่อนก็เอาโลหิตละกันที่มันไม่ถูกอันนี้ดูเหมือนยากนะแต่มันก็ดูง่ายๆนะถ้าอ่านมันก็ง่ายแต่อ่านโจทย์แล้วมันสับสนไงพี่ถ้าให้เลือกอย่างที่ผิดตั้งโจทย์มาธาตุ42หัวหน้าจะพิการบ่อยย่อธาตุ42อย่างเป็นสมมุติฐานด้านสามกองข้อไหนผิดข้อสอบเดี๋ยวอ่านย่อหน้านี้ให้ฟังไหมนี่มันจะออกเขาเขียนว่าอันหนึ่งธาตุ42อย่างที่เป็นหัวหน้ามักจะพิการบ่อยๆไม่ค่อยจะเว้นตัวคนย่อธาตุ42อย่างเป็นสมุฐานธาตุ3กองดังนี้ปิตตสมุฐานอาพาธาอาพาธด้วยดีเสมหะสมุฐานอาพาธาอาพาธด้วยเสลดวาตะสมุฐานอาพาธาอาพาธด้วยลมเมื่อสมุฐานทั้ง3ประชุมกันเข้าเรียกว่าสันนิปาติกาอาพาธาอ
ข้อที่ผิดก็คือโลหิตมันไม่มีมันไม่คุ้มมาข้อต่อมาธาตุวัตถุที่สลายตัวง่ายถ้าใช้ปรุงยาแก้ลมที่ค้างตามเส้นทำให้เส้นเอ็นหย่อนถอนพิษและคันตามผิวหนังได้แก่ธาตุอะไรกอไก่กำมะถันเหลืองขอไข่สารส้มคอควายดินประสิวงองูจุนสีธาตุอะไรที่ใช้แล้วแก้คันโอ้โหคอควายค่ะดินประสิวเนาะตลอดได้เจอเรากรุงเทพแน่นอนเลยดินประสิวมีสรรพคุณถอนพิษแก้คันตามผิวหนังแก้ลมในเส้นเพิ่งผ่านไปเมื่อวานสองวันแก้ลมในเส้นขออนุญาตออกก่อนนะคะแปดโมงสวัสดีค่ะอ้าวมันก็ไม่สนุกเดี๋ยวตลอดไม่อยู่อ่ะเอาแบตมาชาร์จแล้วก็เข้ามาต่อป้าเอาสายไฟไปแล้วเอาก็ต่อมาเนื้อมันสีขาวออกเหลืองอ่อนในร่างกายทั่วไปคือข้อใดกอไก่เมโทขอไข่สังคานิกาขอควายบุพโพงองูมุดตังมันขาวออกเหลืองนะในร่างกายเรียกว่าอะไรเมโทสังคานิกาปุพโพมุดตังเมโทถูกต้องค่ะเมโทมันก้นนะคะสังคานิกาเกี่ยวกับพวกน้ำมูกนี่แหละปุพโพพวกน้ำเหลืองน้องมุตังก็ฉี่มาข้อต่อมาบุคคลที่เกิดในประเทศที่เป็นน้ำฝนเปลือกตมจัดอยู่ในประเทศอะไรกอไก่ประเทศร้อนคอไข่ประเทศอุ่นคอควายประเทศเย็นงองูประเทศหนาวน้ำฝนเปลือกตมอยู่ในประเทศอะไรเย็นถูกต้องเหมือนภาคกลางไหมเราต่อไปอีกขึ้นมาภาคกลางแต่ภาคใต้ในภาคกลางภาคใต้น้ำเค็มใช่ไหมใช่ค่ะเค็มเปลือกตมโอเคค่ะใต้หนาวปฐวีเค็มโอเคค่ะอีสานอาโปเตโชสูงร้อนมาข้อต่อมามัดชิมวัยคือวัยใดกอไก่แรกเกิดถึง8ปีขอไข่8ปีถึง16กอควาย16ถึง32งองู32ถึง64เอาทำไมนานตอบจังล่ะข้อนี้น่าจะรู้มัดชิมเหรอมัดชิมมัดชิม16 32เอามาจากคัมภีร์ไหนคะเนี่ยอันนี้มาจากคัมภีร์เวทถ้าเป็นคัมภีร์สมุทัยคัมภีร์อื่นล่ะคัมภีร์ที่เราเรียนเมื่อวานนี้คัมภีร์ธาตุวิวรณ์หรือเปล่า30มันจะถึง30นะ16ถึง30มาข้อนี้เป็นคัมภีร์เวทตอบ16ถึง32ข้อควายถูกค่ะข้อต่อมาเมื่อพิการให้เลอให้หาวให้ตกอุจจาระเป็นโลหิตให้มืดให้มัวตาเมื่อยบั้นเอวให้เสียดสองราวข้างร้อนท้องร้อนคอตกอุจจาระเป็นหนองเรียกว่าอะไรพิการก็ไก่อันตังขอไข่อันตะผู้นางคอควายอุตริยังงองูมัทเจมัทลุงคังตะผู้นางแม่เนี่ยถูกต้องอันตะผู้นางไส้น้อยพิการหาวเลยถ้าเป็นไส้ใหญ่พิการไส้ตีบถ้าเป็นไส้ใหญ่มันจะตดไม่ออกไงถ้าไส้น้อยมันหาวเลยไส้ใหญ่ตดไม่ออกอุทริยังอาหารเก่ามัทเกมัทลุงกลางเกี่ยวกับสมองข้อนี้อันตะคุนังค่ะมาข้อ76เมื่อพิการให้ผิวกายเหลืองให้ตาเหลืองให้ท้องเดินชื่อว่าอะไรพิการ
กอไก่วสาขอไข่เคโลขอควายสังฆานิกางองูลัสิกาผิวเหลืองตาเหลืองท้องเดินวสาถูกต้องค่ะถ้าผิวเหลืองตาเหลืองแล้วมีท้องเดินเนี่ยเป็นวสาเลยนะเป็นมันเหลวพิการมาข้อต่อมาให้ไอเจ็บคอแห้งเป็นหืดเป็นอาการพิการตรงกับข้อใดกอไก่สอเสมหะขอไข่อุระเสมหะกอควายพูดเสมหะงองูผิดทุกข้อเจ็บคอแห้งเป็นหืดเป็นอาการพิการของข้อใดสอเสมหะอุระเสมหะพูดเสมหะหรือผิดทุกข้ออันนี้ตอบสอเสมหะเป็นหืดถูกต้องค่ะสอเสมหะก็เกิดที่คอเนาะคอแห้งเป็นเหือถ้าอุระถ้าอุระเสมหะนี่จะอกแห้งแม่อู้จำยังไงอ่ะว่าสาไอเหลืองหมดเลยอ่ะแม่อู้จำยังไงว่าสาแม่อู้จำอย่างนี้ค่ะแม่อู้จำง่ายๆเลยว่าสามันเป็นสาแล้วก็มันลงก็เป็นหวงเป็นหวงก็ลงท้องก็คือถ่ายท้องก็เป็นน้ำสะก็มีน้ำก็จำแบบนี้เลยค่ะตัวนี้ไม่มีอะไรจำวสาคือสะวสาคือสะทีนี้มันมีลงท้องก็เป็นน้ำก็คือการถ่ายมันก็เป็นน้ำแม่อู้ก็เลยจำสะกับน้ำมันต้องใช้หลักการจำของใครของมันนะเพราะว่ามันเป็นเสมหะที่การเสมหะที่เป็นอาโปมีอยู่12ตัวแล้วตัวนี้นี่ต้องดูแล้วว่าสานี่เป็นอันอื่นอยู่ในคัมภีร์ต่างกันก็คนละอย่างอีกอ่ะก็เลยต้องได้จำอย่างเดียวใช้หลักการจำแล้วว่าสานี่มันจะไปอันนี้กับอีกอันนึงนะไม่รู้จำไม่ได้เป็นพัทธะหรืออภิธะเนี่ยก็ตัวเหลืองเหมือนกันแต่มันจะไม่ท้องเดินจะมันไม่ท้องเดินใช่ค่ะถ้าเป็นตัวเหลืองตาเหลืองบวกท้องเดินให้เอาอภัชชาตาเหลืองใช่ค่ะแล้วมันท้องเดินไหมล่ะก็มันไม่มีท้องเดินอันนั้นน่ะโอเคค่ะถ้าอาการตัวเหลืองตาเหลืองบวกท้องเดินอวสาแล้วก็ต่อมาอาการตาเหลืองผิวเหลืองลงท้องมีสาเหตุโอ้ยอันเดียวกันภาษาซ้ำอันนี้ต่อมาอาการให้เจ็บตามข้อและแทงกระดูกทั่วตัวเกิดจากกอไก่วสาพิการขอไข่อัฐิพิการขอควายเสโทพิการงองูลัสิกาพิการพี่ตัวบอกเมื่อวานนี้เองเนี่ยเมื่อวานนี้รู้เปล่าที่เราเรียนตามข้อใช่ไหมที่พี่ตัวบอกว่าอันนี้นะนี่ปวดตามข้อกระดูกอันนี้ปวดตามกระดูกเฉยๆอันนี้ปวดตามข้อกระดูกแล้วก็เกิดทั่วตัวลัสิกาเยาลัสิกาถูกต้องมันจะมีออปชันอยู่อัฐิพิการกับลัสิกาเนี่ยมันจะงงถ้าอัฐิอ่ะมันจะปวดแท่งกระดูกเฉยๆถ้าลัสิกาเนี่ยมันจะปวดทั่วตัวแล้วปวดที่ข้อกระดูกข้อนี้ตอบข้อ4ข้อกองูลัสิกาพิการเอาข้อสุดท้ายนะคะข้อ80อุตุสมุติฐานแปลว่าฤดูที่เป็นที่ตั้งแรกเกิดของโลกระยะเวลาตั้งแต่1ค่ำเดือน4ไปถึงขึ้น15ค่ำเดือน8เรียกว่าอะไรกอไก่คิมหันตฤดูขอไข่วสันตฤดูคอควายเหมันตฤดูงองูไม่มีข้อถูกคิมหันคัมภีเวทเอาถูกต้องคิมหันนะคะโอเคถ้างั้นไปเจอกันกรุงเทพนะอ้อ